ระเวทเพชรแสดงหรือจ๊ะ
คนจนเลยแม่ปวดเป็นอย่าเอาน้ำเป็นบางนาน้ำตาจะหล่นไม่มีคนจนไม่เหมือนกับคนบางกอกเมืองหลวงออกไปพ้นเดี๋ยวกลิ่นคนจนจะติดอย่าเข้าไปเดี๋ยวเกสรจะดวงคนจนมันได้ดังอยู่ไปตาดวงคนจนไม่ต้องมาห่วงคนจนอย่างพี่ไม่มีอะไรขอบคุณไปอย่างสูงสำหรับน้ำใจของท่านเจ้าภาพทุกเจ้าภาพเลยนะครับที่มีให้กับเพชรบังเอิญคืนนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันได้รับความสุขจากทีมงานกันให้เต็มอิ่มนะครับคืนนี้ไม่เสียเวลาต่อการรวมภูมิใจเสนอจากในท้องเรื่องเราวันนี้สนุกสนานแน่ครับจากทีมงานของเพชรบังเอิญเรื่องลูกทุ่งชมง่ายๆกรรมเก่าดูเสียอะไรเป็นที่มาจากในท้องเรื่องไม่เคยดูเรื่องนี้เรื่องใหม่ครับเอาเฮ้เอาเฮ้เอาเฮ้ฉากแรกต้องโกงครับถ้าโกงต้องยกให้เขานะครับนี่แหละซุปเปอร์สกายนะครับแม่แบบของลิเกรุ่นหลังดาวร้ายกรสดของจังหวัดพิจิตรนะครับมะนีแดงแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นไอ้แดงเทวดานะครับดาวร้ายที่เหี้ยที่สุดเขาดีกันเยอะดูดีๆนะครับดูให้เป็นไอ้เคไหนไอ้เคแลบลิ้นดิอุ้ยแลบลิ้นมันไอ้เคที่ไหนแล้วมันไอ้เหี้ยอ้าวชัดเลยเป็นไอ้เหี้ยไปเนี่ยนะอ๋อถ้าแล้วไอ้เคโอ้ยลิเกนะส่งเครื่องลิเกถ้ายังไม่เหลืองอันนั้นเท่าไรอ่ะเริ่มเปิดดีกี่นาทีถ้าตัวโกงอย่างนี้แล้วก็คงรู้กันเอาไม่รักไม่ใครไม่เที่ยวสำคัญชื่อว่าไอ้ฮานเดินหายออกมาบอกชื่อเราให้พวกเขารับรู้ใครไม่ตามดูเสียดายดูสิว่าไอ้ฮานเขาจะไปไหนเขาจะทำอะไรนะครับดาวร้ายผ่านชายผ่านไปนะครับฉากนี้พบกับดาวร้ายฝ่ายหญิงนะครับดาวยั่วที่เซ็กซี่ที่สุดยุคนี้นะครับต้องยกให้เขา
พบกับเพ็ญนภาเสียงเสน่ห์จังหวัดพิษณุโลกยุคนั้นนะครับนี่ครับพระเอกยอดนักรำนะครับรุ่งวิรัตแสงรุ่งน้องชายของพระเอกอินทรีเหล็กแข่งพิจิตรนะครับน้องชายของพระเอกยอดธงฉายาของยอดธงก็อินทรีเหล็กนะครับนี่น้องชายนะครับน้องชายของอินทรีเหล็กพระเอกยอดธงพระเอกรุ่งวิรัตแสงรุ่งรับบทบาทไปแล้วติดตามชมให้จบท้องเรื่องนะครับกรรมเก่าชายหญิงนาม
คุณมากมายมีน้ำใจมุ่งมาขอให้แฟนหันตาสดใสงานนี้แก้บนเจ้าภาพคนใจบุญกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งท่านบนหวานไว้ก็สมใจดังหวังท่านบนบานไว้ก็สมใจดังหวังให้ชีวิตจงสว่างสวายให้ได้รับกุศลแก้บนหลวงปู่สันคงไม่ผิดเนาะหลวงปู่สันเนาะให้ได้รับกุศลแก่บนหลวงปู่สันให้ท่านมีร้อยล้านร่ำรวยให้สุขเรื่อยไปอย่าใครอย่าป่วยพบแต่สิ่งสดสวยแจ่มใสให้พบแต่สิ่งสดสวยแจ่มใสขออวยพรเป็นกลอนลำพานเจ้าภาพเป็นผู้ใหญ่บ้านขอบอกเจ้าภาพเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะบ่นไว้ไม่ทราบว่าท่านนั่งอยู่ตรงไหนเราไกลๆรู้ไปทั่วกันแล้วเจ้าภาพเป็นผู้ใหญ่บ้านขอบอกน้ำใจดีเหลือเลยอายรุ่งวิรัตน์ไม่รอเอ่ยคำบอกท่านทั้งหลายให้ท่านอยู่งดงามจะไม่ทำหงุดหงิดผู้ใหญ่เสกสิทธิ์ไม้งามให้ท่านงามสง่าอย่าพาหงุดหงิดไว้ผู้ใหญ่เสกสิทธิ์ไม้งามให้ท่านรุ่งเรืองเหลืองอลามให้เจ้าภาพรุ่งเรืองเหลืองอลามดังที่ผมเอ่ยคำกล่าวใครจะร้องจะเล่าจะเข้าในเรื่องชักช้าจะบ่นว่าเปลืองเวลาผมมาจากไหนบอกนายนาจะเอ่ยว่าจะแจกจ่ายเพราะไม่ใช่เด็กเส้นแต่เป็นอาเซียเงินทองเฉลี่ยร้อยล้านเศรษฐีเงินกู้เขารู้ทั่วกันเป็นสิ่งจืนยันยิ่งใหญ่มีเมียแก้มขาวชื่อเจ้าเพ็ญแขยังรักเมียแน่เลยนี่ยังมีน้องชายใครบ่งชี้นิสัยน้องก็ดีใช้ได้วันนี้จะไปหาแก้วตาทูลหัวโดยที่ไม่มูวังให้มนจะไปบอกขวัญตาจะไปลาเมียตนเมียรักเมียที่คนรักใครร้องแล้วรีบไปสบายปากเอาไว้ชมกันในฉากต่อไปครับ
ประเภทกรสดกรด้นนะครับรับรองว่าพวกท่านที่ชื่นชอบไม่ผิดหวังกับการแสดงนะครับทางนี้นะครับฝากพระเอกหน้าหวานๆไว้สักคนเพิ่งมานะครับเพิ่งมาเพชรเอินเพชรเอินคืนแรกเลยนะครับพระเอกสุวิทย์น้อยนะครับเป็นพระเอกแห่งชลบุรีนะครับไปทำการแสดงชลบุรีมีชื่อมีเสียงนะครับย้อนกลับมาบ้านเกิดคือสุโขทัยนะครับก็เพชรเอินหามาทำการแสดงให้ชมกันนะครับสองสามสี่ห้าทดสอบเอามือขึ้นท่าแล้วมากราบถึงทิศพระเอกสุวิทย์ขางระวะสนิทนสนมชมเถิดนะนี่เอ่ยวาทะกระทู้ริเกทรงเครื่องอยู่เมืองพ่อคุณขอกราบนะคุณคุณทุกคนนะไม่ชอบนะชบาขีบมาอย่าบ่นให้รวยเหลือล้นเลิศหรูนี่ออกมาไหว้เนื้อใจคารวะเนี่ยเอ่ยวาทะเนื้อทีก็มาถึงแดนมีแฟนใจดีอีกครั้งและที่นี้เพชรบังเอิญมีค่ะสวิตมาไม่คิดเราก็สิทธิ์มีคู่เป็นน้องใหม่ครับมาช่วยนะในฝากกันด้วยนะครับผมยังไม่ชีวิตของเราเลือกเกิดไปได้คนเกิดมาก็รวยแสนรวยบางคนเกิดมาก็โชคดีเช่นเดียวกับเรานามว่าวิรัตเมื่อก่อนเป็นคนยากคนจนแม่อยู่บ้านนอกคอกนามีพี่ชายชื่อวิโรจน์แต่ตอนนี้พี่ชายแล้วได้เป็นเสียเอาเรามาอยู่ในกรุงเทพตอนนี้ผมมีหน้าที่คอยจดบัญชีให้กับเอ้าพี่ดวงแขทำไมอ่ะพี่ดวงแขเข้ามาได้ไงเนี่ยพี่ดวงแขจะใช้อะไรผมเรียกให้คนใช้มาเรียกผมได้เดี๋ยวผมได้ลงไปชั้นล่างทำไมพี่จะเข้ามาไม่ได้ล่ะก็นี่มันบ้านพี่นะรู้เป็นบ้านพี่แต่ห้องนี้เป็นห้องส่วนตัวของผมเป็นห้องที่แบบพี่ไม่สมควรมาถ้าเป่าไพ่ไม่เห็นแล้วมันจะไม่ดีพี่รู้แล้วก็คงไม่ดีพี่ออกไปเถอะก็มันเป็นห้องส่วนตัวนะสิพี่แขกก็เลยอยากส่วนตัวกับรัตน์อ่ะพี่อย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะพี่ออกไปซะเถอะอย่าหาผมไล่นู่นประตูพี่เวลาพี่มาหารัตน์ที่ไรนะพี่เห็นมีรัตน์ปุ๊บพี่อยากขี่มอเตอร์ไซค์จังเลยอ่ะทำไมล่ะพี่มันมีมอเตอร์ไซค์ที่ไหนอะมันดังอย่างนี้อะพี่เด็กแว้นไงสมัยก่อนเนี่ยนะขอจะไปเป็นคุณนายเป็นแขนในสกอยมาก่อนนะนี่หรอเหรอใช่พี่ผมขอพูดตรงนะให้ผมไหว้ก็ไหว้พี่ออกจากประตูไปดีกว่าใครไปใครมาไม่เห็นมันคงไม่ดีแน่นอนไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยยังไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยอะไรไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวสอนให้จะสอนอะไรพี่13กระบวนท่าเลยนะโอ้รุ่นนี้มี13กระบวนท่าตายเลยท่าเดียวผมก็แย่แล้วพี่รุ่นดึกดำบรรหรือเปล่าอุ๊ยพี่ออกไปดีกว่าให้ผมขอร้องนะตบปากตัวเองเท่าอายุจะไปได้ไงเนี่ยเสียวิโรจน์ก็ไม่อยู่เนี่ยเรามาเล่นผัวเล่นเมียกันมั้ยพี่ซ้อมก่อนซ้อมเนี่ยซ้อมหุบปากเดี๋ยวนี้นะทำไมอ่ะสิ่งที่พี่เอ่ยวาจามาเป่าไพ่ได้ยินมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยเฉพาะถ้ารู้ถึงหูพี่เสียวิโรจน์นะผมจะแย่พี่ก็จะแย่เหมือนกันออกไปชิดด่วนโน่นประตูไปสงสัยอะไรเนี่ยมองอะไรมันไม่มีให้มองแล้วนะมันทำไมนี่มันยังไม่หนาวนะหดแล้วหรออากาศมันเย็นสงสัยมันเย็นสงสัยหยุดนะพี่เนื้อนมไข่ผัวไข่กันแล้วออกไปซิดีกว่าไรทั้งกิโลนาเรในโลกไอ้ปากรักน้องหรือเปล่าตื่นอยู่นะ
อย่าให้หยุดหยุดไม่หยุดหยุดถอยย่าผมใจร้ายเลยพี่เจ็บสงสัยต้องไปแน่จ้างก็ไม่เจ็บโอ้โหหน้าที่จริงผู้หญิงอะไรจับสิฮะจับอะไรนะฮะอย่าท้านะผมจับก่อนจับขนเนี่ยหยุดพี่ออกมาเฉยดีนี้จับสิจับสิผมไม่สนหรอกพี่ไม่สนมาแล้วไปไปดีกว่าเบาไปมาไปก่อนนะครับโอ้ยโลพี่โอ้ยอะไรกันหลังเนี่ยช่วยดูหน่อยพี่เป็นอะไรน่ะโอ้ยโอ้ยพี่อย่าไปพี่ไปของข้าพี่ฟังผมก่อนนี่น้องใจตามทำเสียนิจใจมึงรู้ไหมนี่งานผู้ใหญ่แสกสิทธิ์นี่ใจมึงแค่ทำกันแบบไม่คิดรุนแรงแผงฤทธิ์ลบลู่ไอ้น้องบากำช้ำสุดจะเกลิ่นนี่มันเฮาเหลือเกินเหล่ากูเป็นไงนะจ๊ะพี่น้องพี่ใช้ไม่ได้เลยที่บนเรือเที่ยวบนหลังคาคิดยังไงอ่ะดีนะพี่มาไวพี่ยินเสียงซะก่อนทำอย่างนี้ได้ไงวะนี่ฟังสักนิดมีจิตสักหน่อยช่วยฟังสักหน่อยพี่นางมึงมีอะไรจะแก้ตัวกอดนางมายั่วทำตัวมารยานึกแล้วทลางลบลู่ดีนี่พี่ใจดำมาทำเรือแดกทำไมไม่เห็นตาดูพูดจาระวังปากระวังคำมึงเป็นน้องกูนะพี่ครับสิ่งที่พี่เห็นสิ่งที่พี่ได้รู้มันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่พี่คิดนะครับนึกว่าตากูบอดนึกไงเห็นอยู่กับตาได้ยินอยู่กับหูว่าเสียงร้องให้ช่วยเสียแรงนั่นก็เป็นน้องฉันเกิดมาเหลือสองคนพ่อแม่ฝากไว้ฉันมาได้ดิบได้ดีร่ำรวยอุตส่าห์พาแกมาชุบเลี้ยงดูแลให้ได้ร่ำได้เรียนแต่ไม่นึกเลยนิสัยมันจะต่ำช้าขนาดนี้อย่าลืมว่าทิ้งไงคนนี้ก็เป็นพี่สะใภ้แกเป็นเมียของฉันทำอย่างเงี้ยแสดงว่ามึงไม่นับถือกูละถ้าอย่างนั้นก็อย่าอยู่ร่วมชายคากันเลยถ้ารู้ถึงไหนก็อายถึงนั่นถ้ามึงทำอย่างนี้ได้ต่อจากนี้ก็ตัวใครตัวมันมึงไปหาดิบหาดีเอาที่อื่นนับแต่วินาทีนี้มึงออกจากบ้านกูไปพี่ถ้ามึงจะเลี้ยงได้ยังไงพี่จัดการต่อไป
ะไรก็ใจแทบปลนมาเชื่อและอีกคนดวงแขพี่อีนี่ดินลนมันก็ไปแล้วเป็นคนตอแหลที่มาหาแย่แสสมสู่ปากหน้าน่ะมึงไอ้บัฟฟาโลอะไรบัฟฟาโลควายไงไปจะไปก็รีบไปนี่พี่มามั่วมาชั่วอีมีมีใส่ไม่ดีทุกด้านนี่ทุกไรก็ใจละลานนี่บอกทุกท่านกระทู้นี่พ่อเดินง่ายหัวใจงามทำไมกันไปโลหุงละอีงามเมียงูชมในเนื้อเรื่องนะครับกับตัวผู้แสดงฉากนี้นะครับขอนำพามิตรรักแฟนๆทุกท่านพบกับนางเอกทรงยุโรปนะครับนางเอกพรพันธ์เสียงเสน่ห์นะครับThank you.
ที่ของอุษาเนี่ยนะก็คือเลี้ยงน้องวันนี้ก็ได้เวลาแล้วรีบไปหาแม่ไปช่วยแม่เลี้ยงน้องจะดีกว่าฟังเสียงสำเนียงมอนว่ารักหนูนี่นะแล้วจะสุขใจฟังเสียงจากบทบาทของนางเอกทรงยุโรปนางเอกพรพันธ์ศรีสนิทฉากนี้ขอนำพาพิจารณาเป็นแฟนที่รับพบกับนางเอกหนึ่งในตำนานชรวันรับทำการแสดงให้กับงานยอดรักสลักใจนางเอกเจ้าแม่บทการแสดงเรื่องเอาชินนางเอกอัญชลีรุ่งโรจน์เพราะเธอเหมือนหลักไม้ตังตรงนั้นได้พันอาศัยขาดถ้ามันขาดตัดชีวิตไปก้าวเดินทางใดขาดความมั่นใจแน่นอนไว้สั่นคอนแม้ยามจะนอนประสาทยังหลอนตัวเองกลับมาหาฉันเถิดนะคนดีมาปลอบชีวิตฉันให้หากระซิบให้เพชรก
ษมกลับมาอยู่ชิดเคียงข้างดังคำสัญญาคิดถึงเทพบ้านปริมวาจะขาดใจขอบคุณเสียงปรบมือค่ะเสียงปรบมือก็คือเสียงสวัสดิ์ของนักแสดงขอบคุณครับรู้สึกว่าจะรีบร้อนไปไหนเหรอจ๊ะคุยสักเดี๋ยวสิแก้วมีธุระแก้วจะไปตลาดค่ะชื่อแก้วเหรอชื่อนกแก้วค่ะชื่อเสี่ยววิโรจน์จ้ะเสี่ยววิโรจน์ยินดีรู้จักนะคะแก้วขอตัวเธอแก้วเป็นลูกบ้านของกำนันเฮียงจ้ะขอตัวนะแก้วจะรีบไปจ้ะเดี๋ยวนกแก้วนี่สาวใครหรือมวยเธอสวยไปทั้งหมดเล่นเอาเสียวิโรจน์เมื่อมองกุศลกำนวยสวยจริงนวลน้องอยากได้เป็นเจ้าของเธอนั้นเธอสวยยิ่งนะรู้จักแต่นะอย่างนี้ต้องไปถามอันลูกบ้านกำนันไปถามกำนันดีกว่ารู้จักไมองอะไรจังแล้วไม่เคยเห็นใช่หรือเปล่าไอ้ที่เคยอยู่บ้านติดกันยังไม่เคยเห็นอีกอะไรของมึงทั้งหนาวะเนี่ยอะไรล่ะก็กูจะลำเนี่ยพันไม้พันมือพันแข้งพันขาให้มั่วไปหมดทีเดียวพันอะไรก็เรื่องกูเสกควายหัวหน้านั่นเนี่ยก็รู้ว่าหัวหน้าก็กูจะลำจะเดินติดอะไรสักขนาดนั้นเลยล่ะก็มึงพูดไม่ให้กูเข้าใจอ่ะบอกติดตูดกูจะรู้ว่าติดแค่ไหนล่ะกูบอกว่าติดใหม่ด้วยติดหางติดขนาดนี้กูไม่ผิดแล้วมึงพูดไม่รู้เรื่องอ้าวนี่กูผิดใช่ไหมเนี่ยเรื่องของมึงเหอะนายเฉยกูร้องก่อนละกำนันใจโหดระโคตรเหี้ยมพร้อมด้วยเล่เหลี่ยมรัจจริตใช้ริ้นสอพ่ออสรพิษใจอำมาหิดโหดเหี้ยมเราชอบอีกไทยหัวใจเถื่อนก็ดีกว่าเงินเดือนที่เราได้กินมันให้จุกเราสนใจสร้างบาปยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมคำเดียวถือได้เอาไว้เป็นดีอดอยากไม่มีทางโมทำชั่วน
ากเล่นสิรุ่นมึงน่าจะไปเล่นเด็กหนึ่งเนี่ยถ้ากูไปเล่นเขาให้เล่นอยู่แล้วเจ้าของอ่ะแต่กูไปไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเล่นเหี้ยอะไรล่ะที่หายนั่งให้เฉยยังจะเป็นตะคิวไอ้ติ๊กเฮ้ยเอ้าไปโดดกันไม่ตายเหรอเออกูไม่ได้แล้วรุ่นกูเนี่ยกล้ามเนื้อมันขอจะรัดตัวอันนี้เล่นไม่ได้มึงไปเล่นสไลเดอร์ดิป่ะโอ้โหแล้วมันลื่นลงง่ายๆแล้วรุ่นกูอ่ะเอาร้องลำบากแสนเข็ญต้องออกมาเล่นหัวค่ำเลิกแล้วท่านจ่าไปปั๊มแม่ครัวโอ้โหโหดมึงเหอะเจอให้กูร้องเองเป็นหัวหน้าคณะยังร้องอย่างนี้โอ้โหก่อนเก่าเฮ้ในนามว่ากำนันเฮี้ยมฉันไอ้หอยลูกน้องคนสนิททำไมมองหน้ากูทำไมอ้าวมึงนี่นะใกล้ควายแล้วมึงไม่มองหน้ากูแล้วกูจะรู้ไงมึงมองกูอ่ะมึงอ่ะวันนี่แต่ว่ากูนินทากูเคยทำความดีเห็นมึงระวังตัวมั่งระวังเหอะทำไมทีท่าทางรัฐบาลก็จะยุบไม่ยุบจะยุบไม่ยุบเดี๋ยวต้องมีการเลือกตั้งใหม่ไอ้เผยเปลือยรัฐบาลจะแล้วตำแหน่งกำนันเขาซื้อก็เป็นแสนเป็นล้านใช่มึงก็ทำตัวกับตัวเขามาเหอะทำไมเยี่ยมมึงดูผู้ใหญ่อย่างที่นี่เนี่ยกำนันที่นี่เนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นคนดีรักสัจจะพูดอะไรไปก็หลวงพ่อใช่ก็แก่บนใช้บนทำตามสัจจะที่เอ่ยไว้ท่านเป็นคนดีไงอ้าวก็โหมึงจะบ้าหรือไงก็เขาเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่จริงเป็นกำนันลิเกแล้วถ้ากูดีอะเรื่องมันจะไปไงไอ้ควายพูดหน้าโดนไหมแน่พูดไม่หน้ารอดเลยนะมึงกูคิดว่าสักวันจะต้องมีชาวบ้านจ้างมือปืนมายิงหัวมึงใครไม่จะกล้าล้วงคอกูเห่าวะเอาเถอะแล้วแต่มึงคออะไรงูอะไรก็กูเตือนไม่เจอตามใจที่กูเตือนมึงนี่กูเป็นห่วงทำไมวะกูนี่ฝันไม่ดีกูฝันไม่ดีฝันว่ายังไงฝันว่ากูจะเป็นกำนันแทนมึงอ้าวเป็นห่วงมึงจริงแล้วฝันค่อนแกงด้วยเออแต่พระคุณขอให้ฝันเป็นจริงเถอะเฮ้ยเฮ้ยห่วงยังไงวะกำนันเฮ้ยเสียงใครวะฟังสิฟังสิกำนันเฮ้ยหายนิดปากปอกคอร้ายมึงจะตายไม่รู้ตัวทำไมวะมึงรู้หรือคนดีหรือคนร้ายนะบ้านที่มันเรียกน่ะเออเป็นคนดีมันก็เป็นไรละคนร้ายน่ะเออใช่มึงขาดแล้วเขายิงประตูมึงตายไหมเออไอ้ควายทำไมโง่ขนาดนี้เออฟังที่มันเสียงใครเสียเฮ้ยไอ้เหี้ยมปิดบ้านไว้ก็เหี้ยมาว่ะเฮ้ยกูได้ยินว่าเสียนะกูทำไมได้ยินว่าเหี้ยเดี๋ยวกูไปดูก่อนมันแค่ขี้หูโลอ้าวพดวันดีครับใครเนี่ยอ้าวเสียวีโรดอ๋อเสียมาไหมที่โลที่นี่ครับเนี่ยอ้าวก็จะมาเก็บดอกเบี้ยเก็บค่าเช่าไรเขาเช่านาสิมาเก็บข้าเจ้านะผมก็หนึ่งในนั้นเป็นลูกหนี้อ๋อเหรอก็อยากเพิ่งเก็บเลยปีนี้แย่เลยครับเป็นไงบ้างน้ำท่วมนาข้าวตายแรงหมดฮะมันยังไงอะน้ำท่วมนาจ้านะข้าวเลยเน่าข้าวตายแรงหมดแล้วมันยังไงไอ้ท่วมนาแล้วมาตายแรงได้ไงล่ะก็น้ำมันท่วมที่ลุ่มไงไอ้ที่นาอยู่ที่ลุ่มก็น้ำท่วมไอ้ที่อยู่บนเนินบนโคกก็ไม่โดนน้ำไงมีที่ลงที่ดอนจ้าแล้วเสียมาหาใครจะมาหากำนันนะสิอ๋อมาหากำนันนี่สารวัตรใช่ไหมเนี่ยสารวัตรครับกำนันอยู่ไหมจะเรียกสารวัตรเรียกสารปกซะหน้าดูป่ะกำนันอยู่ไหมกำนันอยู่ไม่อยู่ครับกำนันอยู่ตายไปเป็นจิตวิญญาณแล้วเดี๋ยวนี้กำนันเที่ยมเป็นกำนันแทนครับโทษทีนะครับถ้าหมากำนันอยู่ไม่อยู่เข้าใจเข้าใจจะมาหาใครถามว่ากำนันอยู่ไหมบ้าเลยมั้งจะมาหากำนันเราถามยังบอกเข้าใจแต่กำนันอยู่ตายไปแล้วเดี๋ยวนี้กำนันเที่ยมเป็นกำนันแทนรู้แล้วกำนันคนเก่านั่นชื่อกำนันอยู่ใช่ตายไปแล้วถูกก็จะมาหากำนันเหี้ยมเนี่ยอยู่ไหมถ้ามาหากำนันเหี้ยมอยู่แต่ถ้ามาก็หากำนันอยู่ไม่อยู่มาหากำนันเหี้ยมเชิญครับเชิญเสียเข้าคอกเฮ้ยคนไม่ใช่ควายเชิญเสียเข้าเล้าเอ้ยหมูไม่ใช่เป็ดใช่ไก่เชิญเสียเข้าบ้านเฮ้ยคนนะเนี่ยก็ใช่ไงเข้าบ้านน่ะจะไปเข้าโรงเลยกำนันโอ้โหใช่ครับเดี๋ยวมาเลี้ยงเดี๋ยวโอ้ไม่รู้ว่าเตรียมมาตอนรับขอโทษนะครับเดี๋ยวประจบประแจงครับโอ้โหเป็นไงเจ้าหน้าไอ้ชัดฮะกูว่ามึงตัดชุดใหม่เหรอวะทำไมอ่ะเอาชุดนี้ก็สวยเนี่ยเพชรมึงมันดูมันเหมือนดาวใกล้แจ้งมันยังไงไม่รู้ไอ้เจ้าเฮ้ยดาวเอาใกล้แจ้งเป็นยังไงวะมันก็จะมาคอยมีแสงดาวไงไอ้เจ้าเฮ้ยเพชรใหม่ขอโทษครับเสี่ยวโอ้จะมาไม่ทำไม่ต่อไม่ต้องเกรงจะได้เตรียมการต้อนรับอย่างดีขอโทษนะครับเสี่ยวสบายเพราะว่ามาคราวนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้ามาก่อนโอ้ครับผมแต่มันก็ครบปีนแล้วที่จะมาเก็บดอกเบี้ยเก็บค่าเช่าไร่เช่านาโอ้โหเสี่ยผมว่าเลื่อนสักหน่อยได้ไหมพอโควิดเพิ่งจะหมดทำนาก็ไม่ค่อยได้แล้วก็นี่นะจะมาบอกข่าวดีกับกำนันนี่ไงว่า
อีก5ปีผมงดเก็บดอกเบี้ยเก็บค่าเช่าไร่ค่าเช่านาไม่เก็บค่าเช่านาทั้ง5ปีไปบอกลูกบ้านด้วยอุ้ยขอบคุณมากครับเตียวคนดูเขานั่งดูเหมือนเขาเข็ดลิเกเนาะเข็ดลิเกยังไงวะก็ดูที่ไม่กล้าเขามานั่งกันนู่นต้องมีใครมาทำให้คนดูเข็ดมันเชื่อไม่งั้นไม่อยู่ไกลขนาดเนี้ยยังระแวงโควิดอยู่ตอนนี้มันเบาไปแล้วไม่ต้องกลัวไปติดแกเลยเพราะฉันกักไว้ไม่ให้ออกไปไหนอยู่แล้วเฮ้ยไหนเล่าโควิดไงอ้าวมึงไม่กักไว้มึงหาไม่ได้ชัดกูบอกซะก่อนมันจะหมดเชื้อแล้วโอ้ยติ๋มเฮ้ยมันหมดไปเถอะให้ตัวแพร่เชื้อที่แกเนี่ยแล้วก็ใส่แมสจนหูกลางหมดแล้วเนี่ยกำนันพอดีเดินทางมาใกล้ถึงบ้านกำนันครับพบผู้หญิงคนหนึ่งสวยจังเลยสวยเธอรีบไปถามชื่อเธอบอกว่านกแก้วอ๋อมีไหมที่นกมีถ้าถามสวย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 เออสวยมากเลยนกแก้วอ่ะใช่รู้จักคุ้นกันวันนั้นไปหาทุกวันชอบดูมันสวยไงนกแก้วเนี่ยนะเออแต่ข้างบ้านสวยจริงๆเขาเอานกกระหลอดหัวจุกมาเลี้ยงหนีตามไปเลยนกแก้วหนีตามนกกระหลอดหัวจุกไปแล้วนี่พูดเลยพูดพูดถึงคนที่ชื่อนกแก้วไม่ใช่นกแก้วนกกระหลอดหัวจุกผมฟังไม่ถนัดขอโทษครับโอ้นี่เป็นสารวัตรเป็นกำนันยังไงเนี่ยจ้าเออสนุกดีเนาะผู้หญิงที่ชื่อนกแก้วผู้หญิงชื่อนกแก้วอ๋อเป็นลูกบ้านผมไหมครับเขาบอกว่าเป็นลูกบ้านกำนันอ๋อใช่ไหมใช่ครับใช่เหรอใช่ครับกำนันครับผมพูดตรงๆเลยถูกใจผู้หญิงคนนี้จังผมมีปัญญาจะเลี้ยงดูจริงว้าวแต่ต้องถูกทำนองครองธรรมนะครับถ้าว่าไม่มีพันธะไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีผัวเท่าไหร่พระพุทธเจ้าจ่ายโอ้โหไปพานกแก้วมาพบทีโอ้ยแสดงว่าเตียอยากได้นกแก้วแต่เสียครับถ้าผมทำให้เสียได้เรียบร้อยเนี่ยผมอยากจะได้ของให้เสียให้ผมได้ปะครับโอ้ยอยากได้อะไรเท่าไหร่บอกได้เลยจริงๆนะฟังงั้นน่ะผมอยากได้เนี่ยไอ้แมงกระไตอ่ะไอ้บรรนกหาอยากได้เรียกไม่ถูกเขาเรียกแมงกระไซที่ไหนแล้วเขาเรียกจักรยานเครื่องเฮ้ยเดี๋ยวไม่ถูกทั้งสองคนเลยโง่ทั้งคู่เลยเขาเรียกมอเตอร์ไซค์แหมถ้าเสียให้มอเตอร์ไซค์มึงจริงๆนะมึงเอายี่ห้อนี่ที่กำลังดังเลยข่าวโคตรไวมากเลยนะยี่ห้ออะไรวะยามาเฮียเนี่ยเฮ้ยเขามีแต่ยามาฮ่ารุ่นอะไรที่มึงเห็นยามาฮ่ารุ่นคอนคอร์ดนี่ยามาเฮียรุ่นคอขาดเฮ้ยมึงจะไปทำไมมอไซค์เอ้าเวลาเราไปประชุมเนี่ยมันจักรขี่จักรยานไปมันไม่เท่ไม่เท่ด้วยไปทันเวลาด้วยเดี๋ยวถ้าได้มอไซค์จริงมึงไม่ต้องขี่กูขี่ให้มึงซ้อนท้ายกูขี่ไปมึงคล้องมองข้างทางไปสาวๆมันจะสวยไม่มาไม่ได้สวยใช่กูติดคือปึ้งมึงกอดเอวกูนั่นเลยบิดป้าร้อยลิ้ว120ลงออกจากวังใหญ่มึงนั่งผมบานไปหานกเอี้ยงบอกบิดอีกไม่สะใจกูบิด140ปอนด์ถึง3แยกท่าเสาชน10ล้อโคมกำนันเหี้ยมคอหักตายคาที่มึงอ่ะขาถลอกไม่เป็นไรแม้เวลาคุณคาที่มึงขาถลอกกูคล้องหลวงพ่อสันไปไอ้นี่เออเสียครับงั้นเสียสบายใจได้ไม่เกิน6โมงเย็นเสียได้ข่าวดีแน่เชิญครับเชิญเสียเข้าบ้านครับสบายเลยเดี๋ยวรอที่บ้านรอเลยครับรออยู่ที่บ้านเลยรอเอาไว้ใจแล้วคอยฟังข่าวร้ายข่าวดีข่าวดีไอ้ที่เผยพูดยังไงวะมึงอยากตายใช่ไหมมึงอยากตายใช่ไหมทำไมมึงก็รู้นกแก้วมีไอคอนไอคอนนี่เป็นเสือเก่ายิงปืนแม่นอย่างก็จับวางมึงอยากตายหาเรื่องยายกูเดือดร้อนนะโอ้ยไม่กลัวอยู่แล้วคนอย่างนี้ไม่กลัวอยู่แล้วฉากนี้ขอนำพาผู้นำพบกับหัวหน้าครอบครัวนะครับหัวหน้าครอบครัวรับบทบาทโดยพระเอกผู้เกียรติผู้กันแก้วนะครับช้าแต่ชัวร์นะครับถึงวันเวลาจะร่วงเลยไปขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่เปลี่ยนแปลงบทบาทการแสดงของเขาได้นะครับชมไปเรื่อยชมให้จบนะครับเดี๋ยวดูบทบาทการแสดงของเขาเฉียบขาดแหลมคมนะครับพระเอกตอนสดคนหนึ่งของจอดพิจิตรนะครับชมเลยนะครับรับรองดวงของท่านรีบชมซะอายุหมอเยอะเดี๋ยวหมอจะไม่เล่นเขาพระเอกที่เสียงเคยดังที่สุดในประเทศไทยนะครับร้องบวยขาดตัวนะครับเขานี่แหละผู้เกียรติผู้กันแก้วอ
ผมคิงกระท่อมยอมทนทำมาแล้วก็ทนเผาทานตั้งใจทำงานไม่ท้อนั่งระทึกหนึกจะทานเมื่อตอนแบกทานข้ามเถื่อนตะวันลอยลับผมกับเรือนเพราะไม่มีเรื่องมีรอชีวิตทอกทำจนทำทองไม่มีเงินทองจะใช้อีกไม่มีเพราะภาระเพราะอยากภาระเงินทองมันยังไม่เรือออยากได้เงินพันสู้มันเพียรหาเงินซื้อเกวียนไม่พอครอบครัวจนๆครอบครัวพี่โทนบ่นอะไรอ่ะพี่เมียจ๋าจ๋าที่ผัวบ่นนี่ก็เพราะว่าความยากจนของเราไงครอบครัวเราฝืดเคืองเรื่องเงินเรื่องทองเหลือเกินทำไงได้ล่ะพี่คนเราเลือกเกิดไม่ได้ลำบากอย่างไรเราก็ต้องอดทนเราต้องสู้เพื่อลูกนะพี่นะก็ใช่อะไรแม่จ๋ารุ่นนี้ยังเล่นลิเกไหวอยู่พี่ต้องให้จ้ะแม่แล้วทำไมเขาอะไรนี่กูไม่เห็นคณะใครเขามีเลยนะรุ่นเนี้ยไอ้ที่เผยก็เขาเล่นยังเล่นลิเกไหวไม่เป็นไรมึงจะเป็นไรเขาต้องหนาวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรก็ดูเนี่ยแล้วรุ่นเดียวก็แกเนี่ยเขาไปหมดแล้วแกไม่ใจหายว่าไงกูเกลียดไอ้คอนดูเลยแม่ดูเลยนะบางทีตั้งแต่งหน้าอยู่คนดูสองคนเดินมาบอกแม่ลิเกแก่มีแค่นี้เนี่ยแม่มีแก่กว่านี้แกเชื่อแล้วทนดูไปไม่นานนะแกเชื่อฉันนี่และรับปากเลยว่าจะไม่หารุ่นนี้มาเพิ่มอีกแล้วดูลิเกก็เหมือนผลไม้เนี่ยลิเกเนี่ยทำไมครับท่านกินผลไม้ท่านก็ต้องกินสุกๆใช่เวลาเปรียบเสมือนอายุเด็กเด็กก็ดูอะไรก็ดูมันได้มันก็อยู่อีกนานแต่รุ่นเนี้ยมันไม่มีเวลาแล้วทำไมถ้าเป็นผลไม้กับรุ่นเราเนี่ยสุกแล้วถ้ายังกู้เกียรตินี่ก็เหมือนจะหลุดขั้วแล้วแม่มึงเชื่อว่าถ้าคนอื่นมึงดูๆแล้วปีนี้ก็แก่เหมือนกันนายเออคอนฉันน่ะมันไม้ไกลฝั่งก็ต้องแก่รู้ตัวไหมน่ะแกไม่ใช่ไกลฝั่งนะแกน่ะมันอยู่บนฝั่งแล้วไอ้ที่เผยที่ว่าเขาตังเลยมึงเนี่ยโอ้โหวันนี้ลมอะไรหอบกำนันมาที่บ้านเลยครับเนี่ยลมอัมปีลมอัมปีหอบเอาคนจังไรมาเฮ้ยมีเรื่องไงไอ้นี่กำนันมายังไงครับเนี่ยเออคืออย่างนี้ครับฉันมีข่าวดีจะมาบอกมีข่าวดีเรื่องอะไรครับก็เสี่ยววิโรจน์อ่ะที่เขาเป็นเจ้าของที่ไร่ที่นาที่เราเช่าเขาอยู่เนี่ยนะเขามาบอกกับลูกบ้านว่าเขาจะไม่เก็บค่าเช่าที่ไร่ที่นาเวลา5ปีเหรอครับจริงจริงเขาบอกที่ผ่านมาผมดีจังเลยดีจังเลยเมียละเขาไม่เก็บค่าเช่าพนา5ปีเลยและที่ฉันมานี่นะต้องการจะมาไหว้วานขอสักหน่อยคือเสียเขาชอบเป็นคนกินอาหารป่าอยากให้คอนเนี่ยเข้าป่าล่าสัตว์ฮาร์ดเสียเขาสักจางเป็นการตอบแทนที่มีคุณกับเราโอ้โหเสียอยากกินสัตว์ปิดไว้ได้ชัดปิดเถอะวะปิดแล้ววะแสงเพชรมึงมันเข้าตากูไอ้ที่เผยจะถางหน้ากูเปลี่ยนก็ได้แม่งแต้วกูตังเลยไอ้คอนกูถามได้สักคำเนี่ยถามอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้มึงยังยิงปืนแม่นไหมเรื่องปืนกับกูเหรออย่าเสียงดังคุยกันแค่สองคนเรื่องปืนกับกูเหรอเ
เอาไม่ต้องใช้ปืนนัดหรอกไม่ใช่ใช้ลูกซองหรอกลูกซองลูกซองอ่ะเอาปืนไทยเดียวๆเนี่ยเม็ดเดียวตั้ง8เดียวเนี่ยที่ไทยประดิษฐ์เนี่ยเจอเม็ดเดียวเป็นไงป้องเดียวเนี่ย2ศพแล้วนัดเดียว2ศพเฮ้ยอะไรวะไปอยู่ไกลๆกูนะทำไมกูไม่ไปก็มึงเลยแต่เนี่ยไปประชุมกับคนเดียวทำไมนัดเดียว2ศพกูไม่เอาแล้วไอ้ติ๋งเอ้ยมึงงัดเอาอะไรมาถามนะกำนันครับถ้าเสียเขาอยากกินจริงผมจะตัดสินใจไปหาให้แต่ผมไม่ได้หาสัตว์มานานแล้วครับเชื่อเชื่อใจเชื่อใจเอ็งไม่เก่งละครไหวหวานเลยว่าตอบแทนเสียเขาเมียรักจ๋าทำเพื่อเสียสักครั้งหนึ่งผัวว่าจะทำเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่ทำอีกต่อไปผัวจะไปล่าสัตว์ให้เสียเขาพี่เลิกล่าสัตว์มานานแล้วเนาะรับปากเขาทำไมอ่ะเราปฏิเสธเขาได้นะเราก็ตอบแทนบุญคุณเสียเขาตั้ง5ปีนะน้องเดี๋ยวผัวรีบไปผัวจะรีบกลับได้สัตว์มาผัวจะรีบกลับเลยจ้าๆผมกลับเลยนะครับกนันผมรีบกลับเลยรีบไปรีบกลับนะพี่นะแม่จ๋าเดี๋ยวอุตส่าห์พาน้องไปกินนมก่อนนะแม่นะไปลูกไปจ้าจ้าอ้าวพี่นันยังไม่กลับหรอคะอ๋อยังจ้าฉันมีธุระจะคุยกับน้องแก้วสักหน่อยมีธุระจะคุยกับนกแก้วใช่ธุระอะไรนะคะพี่กำนันอยากจะรู้วันนี้นกแก้วไปตลาดมั้ยอ๋อไปค่ะแล้วระหว่างทางนี่เจอใครบ้างไหมอ๋อเจอค่ะแก้วเจอผู้ชายคนนึงแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรอ่ะอ๋อนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายที่เธอเจอเนี่ยเธอรู้ว่าเขาเป็นใครใครอ่ะเขาคนนั้นน่ะคือเสี่ยวิโรจน์เจ้าของที่ไร่ที่นาที่เราทำกันอยู่เนี่ยเจ้าของที่ไร่ที่นาใช่ที่แก้วทำอยู่ทุกวันนี้ก็ใช่อ่ะสิโหแกไม่รู้จริงๆถึงว่าเขาแต่งตัวสวยจังเลยอ่ะจ๊ะก็ใช่แล้วนี่นะแล้วที่ฉันมาเนี่ยคือเสี่ยวิโรจน์เนี่ยเขาปลูกบ้านราคา80กว่าล้านแล้วบังเอิญเนี่ยก็หาบ้านแม่บ้านไม่ได้เขาเห็นนกแก้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกถูกใจอยากได้นกแก้วเนี่ยไปเป็นแม่บ้านให้เขาให้เงินเดือนสตาร์ทคันแรกตั้ง 20,000 เจ้านะ 20,000 ใช่โอ้เงินตั้ง 20,000 ก็ใช่อ่ะสิโอ้อายุจนปู่นี้แล้วก็ไม่เคยเห็นเงิน 20,000 สักทีเลยนี่นกแก้วแล้วเขาบอกถ้าเกิดแล้วเสียเข้าใจดีเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเฮ้ยนกแก้วเนี่ยลากลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมผัวได้เลยลากลับมาเยี่ยมลูกเยี่ยมผัวได้ใช่โอ้ก็ดีสิครับพี่กำนันแล้วถ้าเกิดนกแก้วทำนี่นะเขาให้เงินเดือน100,000เลยล่ะ100,000ก็ใช่แล้วสิโอ้โหจาก20,000เป็นเงินแสนรูปร่างยังไงอ่ะสงสัยจะเป็นปึ้ง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 เลยแก้วดีใจจริงๆเลยแต่แก้วรู้ถ้าแก้วรับปากรับคำไปกับเขาจริงๆแล้วคนในหมู่บ้านเราเนี่ยเขาจะนินทาแก้วไหมว่าแก้วจะหลงลืมตัวหลงคนอื่นจะลืมลูกจนทิ้งผัวว่าไงคะโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณรางวัลค่ะขอบค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนึกว่าไม่มามองหาตั้งนานอยู่นี่เองจะลืมลูกจนทิ้งผัวก็ช่างมันเป็นไรล่ะแกไม่สนใจใครละแกมีใครปากชาวบ้านด้วยชาวบ้านไม่มีใครไหมมีใครสักคนไหมยามครอบครัวของแก้วยากจนจะมีหน้าไหนบ้างที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวของแก้วยื่นโยนซักเครื่องซักสลึงแก้วไม่เห็นมีใครเลยดูปัจจุบันนี้สิคะปัจจุบันนี้ครอบครัวแก้วยากจนจนจะไม่มีใครคบค้าสมาคมเขารังเกียจความยากความจนครอบครัวแก้วแต่แก้วรู้ถ้าแก้วไปจริงๆเขานินทายังไงแกไม่สนใจใครแกไม่แคร์ปากชาวบ้านก็แกไม่ได้ขอใครกินนี่ค่ะไปกันตกลงค่ะไปพี่บ้านไปเลยค่ะไปช้าค่ะแม่ช้าลูกแก้วเดี๋ยวพี่กำนันไปก่อนนะค่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 ะเดี๋ยวแก้วตามไปค่ะเดี๋ยวจัดการตรงนี้ก่อนนะคะพี่กำนันแม่จะไปไหนล่ะจ้าแม่น้องร้องอยู่นมพอดีเลยแม่จ๋าฟังหนูเลี้ยงน้องไว้ก่อนนะลูกนะตอนนี้ครอบครัวมีโอกาสแล้วหนูรู้ไหมชีวิตเราอ่ะจะสบายแล้วมีคนเขาจะจ้างแม่นกแก้วคนนี้ไปเป็นแม่บ้านให้เขาเงินเดือนสตาร์ทขั้นแรก100,000 บาทนะลูกนะ100,000 บาทจ้าแล้วแม่จะกลับมาหาอุษาแล้วก็พ่อหรือเปล่านะจ๊ะแม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็จะมีโอกาสที่กลับมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะเมื่อกี้เนี้ยกำนันบอกว่าถ้าจะมา
ู่บ้านนะเลี้ยงน้องแล้วไม่ต้องตามแม่ไปบอกกับพ่อด้วยไม่ต้องตามแม่ไปแม่ฟังภาษาก่อนนะแม่นะแม่จ๋าแม่จะรีบไปไหนแม่ทำไมอ่ะอุตส่าห์ไม่สนใจอุตส่าห์ไม่เอาเงินทองตั้งเป็นแสนเราจะเอามาทำอะไรล่ะแม่อุตส่าห์บ้าหรือเปล่าเนี่ยลูกฮะไม่อยู่กับอุตส่าห์ทำกับข้าวให้พ่อกินเอานมให้น้องดูดทำกับข้าวให้อุตส่าห์กินเถอะนะแม่นะอุตส่าห์ไปเลยนะแม่แม่อุตส่าห์พูดดีๆแล้วนะทำไมอะลูกเงินแสนไม่อยากได้ยังไงดูสิหนูอายุเท่าไหร่แล้วหนังสือสักตัวก็ยังเขียนไม่ได้แม่ทำเพื่อใครอะทำเพื่ออนาคตของลูกต่อทั้งนี้ถ้าแม่มีเงินมีทองร่ำรวยหนูจะมีความสุขแม่จะไปอย่าขวางแม่นะอุตส่าห์ไม่เอาแม่ทำไมอะอุตส่าห์บอกว่าให้ไม่ให้แม่บอกอย่าขวางแม่นะไม่เอาแม่บอกว่าอย่าไปกับแม่นะจดใจจ่อเสียครับเอ้ามาพอดีสวัสดีครับเสียลองดูที่ใช่ๆๆใช่มั้ยน่ะไอ้นกแก้วนี้ไม่ดูดิพามาได้เลยเหรอนั่นๆๆใช่มั้ยใช่ขอบใจมากนกแก้วมาแล้วจ้ะใช่มั้ยเสียใช่มั้ยครับใช่ใช่ตรงนี้เลยถูกตัวเลยขอมั่งดิของอ่ะยังไม่ได้ขอกับเขาเลยอ้าวจะขออะไรก็ได้แล้วผมยังไม่ได้เลยว่ามาผมอยากจะได้โรงสักโรงนึงครับฮะเอาไปทําไมโรงผีไม่ต้องใหม่เก่าๆก็ได้ผมจะเอามาให้เหี้ยมนอนเล่นครับเฮ้ยทั้งนั้นได้2โรงแหมมาทำไมต้อง2โรงเชียวล่ะอ้าวมาเผื่อแกกี่โรงไงก็ได้ไปนอนเป็นเพื่อนกันพอดีเลยเนาะนัดเดียว2ศพไม่มีขอหมอดินเขาด้วยเลยล่ะเดี๋ยวมึงหมอดินกันเลยก็แต่งหิ้วปูนก็พอแล้วเสียครับท่านอ่ะผมมาอยู่เป็นก้าวขวางคอไปก่อนนะครับขอบใจมากไปไปไอ้เหี้ยมไปนิมนต์พระกำนันอะไรกูเสียจะพูดท่านบอกเลยจะให้เงินแสนก็เดี๋ยวสิเอาจะโกหกนะเออไม่โกหกนกแก้วเหรอจ๊ะค่ะนกแก้วที่เราเจอกันใช่ไหมค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะวาสนาแก้วแท้เลยบอกกับนงรำอย่ารำไรคืนเช้าเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะรู้เราคงไม่แคล้วได้นกแก้วเป็นครูเธอจะสวยรู้สุขล้นพรุ่งนี้คอยฟังข่าวลูกสาวบ้านใครรุ่งวิรัตพาไปหนึ่งคนป้าป้าไม่แข็ง
เมียกลับมาให้ได้พ่อไปตามแม่กลับมานะพ่อไม่ต้องห่วงไปรอพ่ออยู่ที่บ้านเรียบร้อยพูดถึงหัวสมองคนเรานะมันมีด้วยกันทุกคนแต่ใครโอ้โหหมดเงินทองมีไม่ได้ช่วงนี้มีเช่าวัตถุมงคลหมดเดี๋ยวไอ้หอยอะไรล่ะมึงแต่งตัวแบบนี้มึงจะไปรบกับรัสเซียไงจะไปรบกับรัสเซียหรือยูเครนก็เรื่องกูเหอะไอ้ที่เพิ่นไม่ยินอะไรขอนพูดน่ะทำไมเล่านัดเดียว2ศพมึงกลัวหรือไงไม่กลัวจะขนาดนี้ใช่เหรอหรือมึงเอาอะไรมาห้อยเป็นตัวนี่จะอะไรตะละตะกุดลูกปืนนะสิเฮ้ยตะกุดลูกปืนอาจารย์ออสเดี๋ยวตะกุดลูกปืนอาจารย์ออสเนี่ยมันหัวและมือเองนะโอ้แต่หัวไม่มือมึงเห็นนะก็ใช้ฝาบาททำเออนี่กูสั่งพิเศษใช้ฝาโบดโอ้โหโอ้ใส่ฝาโบดเลยแล้วรุ่นไหนวะเนี่ยรุ่นทดลองรุ่นทดลองไม่มีแล้วเขาไม่แต่รุ่นแรกนี่มันไม่ใช่รุ่นแรกแล้วรู้ตัวมันก่อนรุ่นแรกไอ้ที่เฮ้ยมันก็รุ่นแรกนั่นเองเอ๊ะมึงจะมาเถียงเจ้าของไงไรควายอ้าวกูบอกมึงรู้ไม่รุ่นแรกเขาขายกันไปละล้านเออนี่มันไม่ใช่รุ่นแรกแต่รู้ตัวมันก่อนรุ่นแรกก็พูดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ต้องพูดเลยมาพูดถึงเรื่องความสำเร็จของเราดีกว่าคนไทยจะมีอะไรล่ะฉลองความสำเร็จอ่ะใช่กินเหล้าสิกับแก้มวางเหล้าตั้งกูไปดูน้องก็ต้องยืนให้มึงกินก่อนเออใช่ใช่ยกขวดลิลิจ๊อกครึ่งแก้วเอามรับแก้วไปกินกินแล้วมาถึงตากูมั่งแต่ใช้มึงลิ้นก็เกรงใจก็เลยต้องลิ้นเองใช่ยกขวดลิลิบก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 ล้นแก้วปีเล่นความขวดเลยอ่ะอักอักโอ้โหน้ำหูน้ำตาเล็ดหมดกินเหล้าเมาได้ทีก็เริ่มคุยกันคุยก็เรื่องแย่งเมียคนนี้เอาไปให้คนนั้นพาเมียคนนั้นเอาไปให้คนโน้นสักพักเสียงปืนดังปุ๊งกำนันเฮี้ยมดินพัดมันพัดเอาแล้วมึงอ่ะโดดลงไปหลบใต้ถุนไม่เป็นอะไรแหมเวลากูนี่ดินพัดมันพัดมึงนี่หลบไปหลบใต้ถุนกูมีหลวงพ่อสันโอ้โหไอ้เด้อแหมบรรยากาศแบบนี้มันน่านอนฟังเพลงเว้ยแหมนอนฟังเลยฟังให้สบายไอ้เหี้ยมทำไมแมงวันทำไมตอมหัวมึงจังเลยเฮ้ยไม่ใช่แมงวันแมงอินเดียไม่อินเดียแล้วหัวเขียวทั้งนั้นเลยฮะไอ้ที่เหยนี่กูว่ากูจะไม่รอดตีตรงของขังนี่แหละว่าดูแล้วอ่ะไอ้ที่เหยจะตายด้วยของขังบางจังหวะบางทีอาจจะมีโอกาสหนีนะใช่กูสู้ซะจะหนีไม่ทันเอาทำไมเราติดสัมภาระเนี่ยเอาเลยละจัดจะนอนฟังเพลงเออนอนให้นอนฟังเพลงสบายใจเลยเนาะเออปากว่างๆนี่อมเล่นบาทได้สักเหรียญไหมเฮ้ยอมได้ดีนะเล่นบาทไม่คอต้องเหรียญ5ใหญ่หน่อยเออไม่เป็นไรเสียแค่4บาทไอ้เจ๋อเนี่ยนอนอมเหรียญ5ฟังเพลงเย็นๆเนาะสักพักเดี๋ยวมีน้ำมะพร้าวราดหน้าโกเฮ้ยไอ้ที่เผื่อมาเรื่องน้ำมะพร้าวอ่ะอ้าวมึงเนี่ยไม่รู้อะไรควายน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยมึงเห็นไหมเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก่อนโควิดลงเนี่ยดังไหมเรื่องน้ำมะพร้าวอ่ะเออใช่ใช่ใช่เคยผัวเมียคู่นึงผัวกินน้ำมะพร้าวเออเมียขอหย่าอยู่ไม่ได้เอาทำไมวะก็ไม่รู้ว่าเพราะน้ำมะพร้าวเนี่ยเหรอไปตลาดไม่มีเลยขาดตลาดหมดมะพร้าวไม่มีขายเออใช่วันนั้นกูกินไปส่งลูกไม่ได้นอนยันแก้งเลยมึงเชื่อกูนี่ไม่กินไปส่งลูกเออมึงไม่ได้นอนยันแก้งไม่ได้นอนยันแก้งเลยแต่ว่ามึงทำทั้งคืนไม่ใช่เดินเยี่ยวแม่งทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าไปล่อทลายไหนเข้าไอ้เจ๋ยดูมันพูดเอาเร็วเอออ่ะเอานอนนอนพ่วงไปนอนที่นู่นทีเดียวเลยป่ะจะไปนอนที่ไหนกูนอนบ้านกูเนี่ยไปนอนเนี่ยเดี๋ยวย้ายเอาที่หลังไอ้เจ๋ยเออรูปร่างอย่างมึงเนี่ยไว้7วันก็ไม่หนักเท่าไรเนาะกูว่ารูปร่างอย่างมึงกินเท่าไรก็ไม่อ้วนเนาะกูว่าคนมันไม่อ้วนน้ำแข็งลูกเดียวก็ไม่มีกินแล้วฮะน้ำแข็งหมดจะไม่มีกินอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวก็ไปซื้อเอาที่หายขี้สงสัยจังแล้วมึงจะฟังเพลงอะไรกูอยากชอบฟังเพลงอีเสียงอมตะเสียงอมตะก็ต้องอีบุพพทชนใช่ใช่ใช่ฟังเลยยมพบาลเจ้าขาช่วยมารับวิญญาณของไอ้เหี้ยมไปไอ้หอยคนนี้ปล่อยให้มันลอยชายส่วนไอ้เหี้ยมจังไรเอาไปเถิดยมพบาลบุพพาสายชนมีชื่อกูล่อลวงบานทั้งมึงเนี่ยมึงระวังตัวไปเถอะทำไมเรื่องของมึงเลยกูไม่กลัวอยู่แล้วใครจะกล้ากลัวผมยังกำนันเหี้ยไม่เคยกลัวอะไรเลยเฮ้ยหยุด
หลวงพ่อ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 ไอ้เฮ้ยหลวงพ่อมึงทำอะไรปลูกพระไอ้ทิพย์เคยปลูกทำไมล่ะมึงได้ยินกูเรียกเน้นไงควายหลวงพ่อเป็นไงเหรียญห้าติดคอไงเฮียมกำนันตาเฮ้ยมึงให้ลิเกกูยืนไหนๆหน่อยเฮ้ยอย่ายืนหมิ่นเลยทำไมล่ะกูไม่สบายใจไม่สบายใจเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวจะมาเป็นอะไรในหน้าที่ก็เดือดร้อนกูไอ้เย้ยเขายังแข็งแรงอยู่ป่าเนาะป่าเนาะมันหมิ่นว่ะกำนันจ๋าถ้ากำนันทำตัวอย่างนี้ถามจริงๆจะให้ฉันเอามือไหว้หรือเอาตีนไหว้กำนันมือก็ได้ตีนก็ได้ไอ้เหี้ยมันไม่ถือรักเจ๋ยไอ้คอนขอเวลาแป๊บนะไอ้เหี้ยมึงยืนตรงสิทำไมอยู่วะแป๊บนะอกอย่าห่ออกอย่าห่อจะทำอะไรจะตัดทุดหมีให้กูไงเด็กในบ้านใครว่างๆหรือข้างฝายทั้งสองแผ่นดิมาละแหนงอยู่ในถุนนั่นออกมาทำไมเล่าทำโลงให้มึงได้เฮี้ยมเอาไอ้แกที่เผยได้กูยังไม่ตายกำนันจ๋าแก้วอยู่ไหนน่ะอยู่ข้างหลังในแดงนั่งลินบกบกบกไอ้ชิบหายหายแป๊บซี่เขายกใบหลังไอ้แดงกินไป9ขวดแล้วไม่ได้ถามเรื่องแป๊บซี่ไม่ได้ถามเรื่องอะไรถามว่านกแก้วเมียกูอยู่ไหนถ้าเมียผมไม่อยู่นะกำนันจำไว้นะผมเนี่ยเสือเก่านะไอ้คอนน่ะนามสกุลฆ่าคนนะเว้ยโอ้ยทำไมเอานามสกุลขึ้นมาอ้างเอาประวัติขึ้นมาขู่คิดว่ากูกลัวมึงไงมาดิกำนันเฮี้ยมนามสกุลใจโหดเว้ยเฮ้ยกูสารวัตรหอยเออนามสกุลไม้งามพะฮะนามสกุลใครนามสกุลไม้งามนามสกุลผู้ใหญ่โอ้ไอ้ทิพย์เอ้ยมึงไม่ใช่นามสกุลร่วมเขาได้อีกเนาะสิมึงจะทำอะไรกูก็เลือกมึงสิหรอกที่มันเล่นจุกมาข้าวที่เอ้ยเมียอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยวก่อนคอนอย่ามาว่าฉันเลยฉันน่ะไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกนกแก้วอ่ะตกลงกับเสียวิโรธแล้วก็พากันไปเองฉันยังบอกเลยนกแก้วอย่าไปเลยสงสารไอ้คอนมันแต่นกแก้วไม่เชื่อแหมเขาบอกคนจะหมดบุญเนี่ยปากดีดีไอ้ต้อแหลจริงจริงคำพูดไม่จริงนึงกูจะไปตามเมียกูที่จังหวัดพิษณุโลกถ้ากูไม่เจอเมียกูจำไว้ศพที่หนึ่งคือไอ้กำนันเหี้ยมศพที่สองคือไอ้สารวัตรหอยอ้าวไอ้ที่เผยยอมรับเขาอีกกูไปเลยไป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 โอ้โหไอ้คนจะเกิดอะไรอยู่กลัวมึงไงเก่งจริงอ่ะมาดูว่าจะได้ไปไหนพี่ผายนี่เก่งจังเลยเขาไม่อยู่เห่าลั่นบ้านมึงทำไมมึงจะเห่าให้มันย้อนมาฆ่ามึงให้ได้ไงศพแรกแน่แล้วเป็นไงเดือดร้อนศพหลังก็ด้วยเฮ้ยตอนนี้ไอ้คอนอ่ะกูบอกว่าเล่นก็กลัวทำไมให้มึงปิดมั่งวะทำไมเล่าบอกว่ามันแสบตาไอ้เจ้ยมึงก็เสื้อเพชรกูจังเลยมึงให้ไอ้คอนไปตามนกแก้วน่ะถ้าไปเจอแล้วถามเสียนะเสียบอกว่าเราหลอกคนต้นความคิดตายทั้งคู่ทำไมจะไม่ตายเอ้าก็ในเมื่อไอ้คอนไปแล้วก็ต้องเข้าไปหาเสียมึงจะไปทันไอ้คอนไงไอ้คอนวิ่งออกหน้าไปนู่นแล้วมึงจะโง่ทำไมเรามีแมงกะสายมึงรอแป๊บมึงรอแป๊บมึงก็โง่จังเลยคนก็โง่อย่างไอ้คอนมันสู้เราไม่ได้หรอกไอ้คอนไม่แค่เดินแต่เรามีแมงกะสายยังไงก็ไวกว่ามันอยู่แล้วมึงไวๆหน่อยไอ้สารวัตรหอยมันเดินไปนู่นเดี๋ยวก็ไปทันกันพอดีดูสิว่าคนอย่างกำนันเทียมฉลาดแค่ไหนคนอย่างโง่มันอ่ะมาไปไอ้เหี้ยมไปเอ้าไอ้เชี่ยเอ้ยใส่มาจอดตรงไหนว่าลืมที่ไปแล้วอ้าวก็ทีหลังเวลามึงจอดล็อกคอด้วยดิเสือกเอามาสีเดียวก็พรมด้วยไป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 เออไอ้นี่แมงกระต่ายเยอะเว้ยทีนี้ทีนี้มาทำไมจอดมึงล็อกคอเลยนะเฮ้ยไม่ต้องลงเดี๋ยวหายอีกไปไปเดี๋ยวไปหายแหมกลัวตายง่ายเหี้ยมทำไมหานี่นั่งหัวเทียนดันถังน้ำมันไอ้เชี่ยติดเครื่องนะไอ้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดไอ้เหี้ยมฮะว่าเดินเถอะ
ทำไมเล่าเครื่องรถดังแน่นยังไงไม่รู้เนี่ยก็รถมันใหม่เครื่องมันแน่นอ่ะมึงเบียบิดมากสิเครื่องมันแน่นถ้าบิดมากมันจะดังแบบนี้เออกูก็ไม่รู้เดี๋ยวลองใหม่นะแก๊กตายไปรถไม่รถไม่รถคงหน้าคงหน้าไอ้เหี้ยมเดินละทุ่งเหอะทำไมอ่ะมึงไม่ได้ยิงให้จอดตรงโค้งเลยนะโอ้มึงจะโง่ทำไมเนี่ยแล้วขี่ไปเนี่ยพอถึงโค้งนะแล้วก็จอดแล้วเดินจุงไปก่อนจุงให้เลยโค้งก่อนเออขึ้นใช่แล้วถ้ามันโค้งตลอดทางไม่ต้องจุงยังถึงเลยไปเฉยไปไปมอเตอร์ไซค์ไปไหนต่อมอเตอร์ไซค์ตายตายมอเตอร์ไซค์ไปไหนต่อมอเตอร์ไซค์ตายเอ้ยเมาตายไม่รอดไม่รอดยกล้อยกล้อมึงจะยกทำไมรถมันแรงไอ้ที่เผยไปแล้วแล้วจากนี้ขอนำมาพระเอกหนุ่มนิสัยดีอีกหนึ่งท่านนะครับน้องโอ๊ตวรวุฒินะครับพระเอกโอ๊ตวรวุฒินะครับวรวุฒินะครับไม่ใช่วรนุชน้องโอ๊ตวรวุฒินะครับพระเอกหนุ่มนิสัยดีนะครับรับบุบาตินะติดตามชมกันในทั้งเรื่องนักแสดงอีกมากมายนะครับยังไม่ได้สุดในวิธีนะครับพระเอกหน้าใสเสียงหวาน
าดนวลคงสาวแก่แม่ไม้ชะมายตามองพระผมขายทองขับพันชีวิตร่ำรวยรุ่งเรืองสุขรำพอผมชอบทำบุญทางผมเองมีชื่อว่าเสียสมคิดเสียสมคิดนั้นเป็นคนใจบุญชอบทำบุญวันนี้ตั้งใจว่าจะไปทำบุญที่วัดแข่งเรือหรือแข่งพายเขาว่าแข่งกันได้คุณนายเจ้าขาแข่งบุญแข่งวาสนาเขาบอกกันว่าหมดปัญญาคุณเอ๋ยรักที่บังเอิญนะครับคนชมวันนี้เลิกนะครับชาวบ้านเขากราบทานอภัยก็ย่อมได้ดีฟ้าจากปานี้ทำดีคุณเอ๋ยทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วอย่าหลงเมามัวทำชั่วอยู่เลยทำดีกันเถิดนานายสักวันคงได้ความดีคุณเอ๋ยครับขอบพระคุณนะครับสำหรับแรงเชียร์แรงใจทุกท่านที่มานั่งชมเพื่อนบังเอิญนะครับเพื่อนบังเอิญจะมีชื่อเสียงได้ที่กองอาศัยแรงเชียร์แรงใจของทุกท่านรักเพื่อนบังเอิญนั่งชมเพื่อนบังเอิญครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับย้อนรอยท้ายหลังถึงนกแก้วบอกแล้วครับนักแสดงที่มีความสามารถนะครับที่วงการลิเกยอมรับเป็นนางเอกเจ้าแม่บทการแสดงด้านหน้าเวทีเป็นนางเอกแก่นก็ได้นะครับดาวยั่วดาวสวาทนางเอกได้หมดนะครับบทบาทของนางเอกอัญชลีรุ่งโรจน์จ้องมองกันอยู่ได้คลองใจหรือเปล่าพี่ไอ้ฉันก็แค่นี้ดูสิแค่ผู้หญิงร่างกายก็อ่อนแอแต่ใจสิแน่จริงถวังจะแน่พินแน่จริงระเบิดรักกันมาI'm not
ที่ไปการกวนใจประมือให้นางเอกที่รู้เรื่องเลยแล้วขอบคุณค่ะสังคมเดี๋ยวนี้มีที่ตรงไหนเรียกเดียนคุณนายทั้งนั้นใครก่อนชื่อนกแก้วแต่บัดนี้สังคมทั้งสูงก็นานามเพราะว่าคุณนายนกแก้วสวัสดีสวีดัตค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยังจำได้ไหมคะว่าเดียนนั่นคือใครถ้าจำไม่ได้เดียนจะบอกให้รู้ค่ะนกแก้วยังไงล่ะคะแต่เสริมสร้อยสักหน่อยเสริมสร้อยสักหน่อยอย่าเรียกนกแก้วอย่างป่าๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียกว่าคุณนายนกแก้วค่ะตอนนี้มาอยู่พิษณุโลกแล้วใครๆก็นับหน้าถือตาจากการเป็นแม่บ้านไม่ใช่แม่บ้านแล้วทีแรกคิดว่าเป็นแม่บ้านมาทำงานทำการแท้ที่ไหนได้แม่บ้านก็คือเมียนั่นแหละต้องเป็นเมียของเสี่ยวิโรจน์เสี่ยรักเสี่ยหลงคุณนายนกแก้วต้องการอะไรเสี่ยวิโรจน์ก็หาให้วันนี้แต่งตัวอย่างสวยเลยแต่งตัวเซ็กซี่ซะด้วยเสี่ยนัดเขาไว้บอกให้แต่งตัวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวจะมารับแป๊บเดียวอะไรนะคะเสี่ยหายไปเลยและคุณนายนกแก้วอย่างเราหรอต้องคอยเสี่ยต้องง้อเสี่ยเซ็งเซ็งบ้าเลยวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีเนาะเดี๋ยวไปนู่นก่อนจะไปเที่ยวช้อปปิ้งห้างเซ็นทรัลท่านเซนท่านที่ตัวเมืองพิษณุโลกเดี๋ยวไปกราบบารมีหลวงพ่อพุทธชินราชแล้วก็ไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งอยากได้อะไรก็ซื้อมาอยากได้อะไรก็ซื้อมาอย่างที่เราตั้งใจอยากจะได้วันนี้แต่งตัวสวยแต่ไม่เอารถเก๋งไปแล้วนั่งรถเก๋งไม่ได้เลยอากาศมันเย็นพอถูกแอร์ปุ๊บเสียงมันก็เป็นหวัดเดี๋ยววันนี้นั่งรถสำรอกินลมดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนมีสำรอบ้างเดี๋ยวดูก่อนกิ้งกอง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 สำรอมานี่หน่อยแล้วกิ้งกอง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 สำรอฉันจะจ้างเธอนะไปส่งฉันหน่อยในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกอ่ะก่อนถึงอะไรนะห้างเซ็นทรัลหรือไงน่ะเท่าไหร่จ๊ะผมขอ40ครับ40ครับ40ครับ40โอ้เอางี้ต่อสักคำให้35โอ้โห35มันกินแล้วเพื่อนๆผมชอบ40อะไรฉันหมายถึงเงินฉันหมายถึงเงินอ๋อคุณนายให้ตั้ง35เหรอครับโหใจดียังเลยเรารู้สายเนี่ยแค่40แม่คุณมีน้ำใจให้ตั้ง35ตกลงครับคุณนายตกลงครับตกลงก็แสดงว่าโอเคถ้าโอเคจอดตรงนี้นะจ๊ะสำรองครับถึงแล้วดีใจจังเลยคุณนายใจจะปอดด้วยเราเรียกแค่หา40ให้เราตั้ง35บาทขอบคุณครับคุณนายจะไม่ลืมพระคุณเลยให้เรียบร้อยบอกนะฮะคุณนายฉันจะขึ้นแล้วนะครับเชิญคุณนายเลยโอ้ยดวงดีจังเลย3เดือนแล้วเพิ่งขึ้นคนแรกเนี่ยเรียบร้อยแล้วไปเลยส่งให้ถึงที่นะไม่ต้องห่วงแค่นี้เองเดี๋ยวจะปั่นให้ควันเขียวเลยปั่นไปด้วยดูดยาเส้นไปด้วยควันเขียวพระคุณท่านรับชมบทบาทของนางเอกศรีรุ่งโรจน์นะครับเป็นนางเอกที่ทำการแสดงสมบทบาทในตัวละครนะครับชมไม่เลิกนะติดตามชมไม่เลิกกราบขอบคุณพี่อย่างสูงเลยนะครับแสดงเราก็ยังไม่ได้ออกหลายท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ให้น้องเหนือได้รับบุตรชายลงออกเป็นฉากนะครับ
ูซิว่าจะคนจะตามหาเมียเจอหรือไม่นกแก้วอยู่ที่ไหนเนี่ยผัวแทบจะพลิกแผ่นดินหาเมียด้วยความรักถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่แข็งแรงเขาก็พยายามดันดนตามหานกแก้วกลับสู่บ้านดูซิว่าเขาเจอนกแก้วนกแก้วจะจำเขาได้ไหมเขาจะยอมพร้อมใจกลับบ้านหรือไม่ชมให้เลิกนะครับกรรมเก่าฉันจะลองเลยนะสำรอไปครับครับครับเดี๋ยวเซ็นเช็คให้คุณนายเรียกตาคนนั้นด้วยเขาจะเรียกสำรอเปล่ายืนหน้างออยู่น่ะจากบทเพลงหนึ่งเดียวเท่านี้นึกว่ามีแต่คนสนใจจ๋าจ๋าไม่ว่าคุณหรือเขาเป็นใครนกแก้วนกแก้วจ๋าด้วยความตกใจกลัวสังคมจะเปิดเผยว่าตัวเองเป็นใครนกแก้วจึงวิ่งหนีไอ้คอนผัวรักไปสร้างความน้อยกับไอ้คอนเยอะมากดูซิว่าจะลงเอยด้วยเหตุผลประการใดนกแก้ววิ่งหนีไม่คิดชีวิตตบเจ้าคอนก็ไม่ได้ความพยายามวิ่งตามนกแก้วไม่กลับเวลาเดี๋ยวกับพี่เสียพี่เทพกันไอ้คนแปลกหน้านี่มึงมาจากไหนเขมรหรือไทยข้ามถิ่นไม่ใช่หรอกมาขับเมียเรารู้จักบ้างที่ไหนไปที่ไหนอยู่บางระกำทำนากินปลักแรดเป็นถิ่นทองขี้ยายทำชะล่าไม่รู้จักข้าดอกหรือเสียคนที่ชื่อวิโรจน์เราเป็นเสียวิโรจน์ไอ้คนกราบเท้ากราบขอโทษวายเสียวิโรจน์เช็ดเศรษฐีไม่รู้คนที่บ้านเขาเรียกไอ้เช็ดทีสงสัยลิ้นไก่สั้นที่ไหนวะนะฮะเลยเรียกตามของมาจากบังระกำบอกว่าตาเมียเก่าทนายมาขับเมียเรานกแก้วกับเมียผมคนนั้นมันวิ่งแนวก็คือนกแก้วคนนี้ว้ายไอ้ยาวัดซีเรียวะทนายกลับกรอกไม่บอกกันก่อนว่านี่คือไอ้คนผัวเก่าเอ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงตอบกันให้แจ้งตอบให้แดงๆสิเจ้าตอบเลยเมียสาวตอบนี่ถ้าใครทำผิดเราจะไม่คิดอภัยถ้าใครทำผิดเราจะไม่คิดอภัยนกแก้วบอกว่าไม่มีผัวไม่นกแก้วไม่มีผัวแก้วถูกใส่ร้ายโกหกนกสองหัวตอบเลยว่าผัวเป็นพี่ตอบบอกแล้วไงว่าไม่ใช่ไม่จริงเจ้าถูกใส่ร้ายเจ้าถูกใส่ร้ายจริงนะก็จริงสิครับเสียไม่รู้จักกับผู้ชายคนไม่รู้จักดูตาสิกลับแปลกๆแค่เธอเนี่ยไม่รู้จักยืนยันแล้วนกแก้วเมียเรานี่บ้านของเสียวิโรจน์ถ้าบุกรุกเข้ามาอย่างงี้มาตู่เมียเราอย่างงี้จะมีความผิดเมียป่าไปจริง
แน่นะธรรมตัวว่ารู้จักนี่บ้านของเราบุกรุกอ้าวอ้าวกำนันมาพอดีเลยนี่เพิ่งโผล่หน้ามาแล้วหรือกำนันชนายหลอกกันบอกก่อนนี่ลูกบ้านกำนันต้องรู้จักกันแน่นอนก็คือไอ้คนคนนี้จะบอกเลยบอกให้รู้บ้างกำนันเดี๋ยวเดี๋ยวนัดเสียมองไกลๆสายตาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมองแล้วมันไม่ชัดขอดูไกลๆหน่อยเถอะไอ้ชิบหายสายตาตันหนึ่งโอ้กระแดกกำนันว่าไงว่าขอถามหรือนี่ถืออะไรอ่ะบ้านช่องอยู่ไหนแปลกนักไม่เคยเห็นหน้าเจ้าบ้านักกำนันไม่รู้จักรู้จีปากนกกระปูดนั่นตูดหรือปากกูนึกว่ามึงเอาดาดพูดได้ไอ้ที่เผยปากปากคนที่ไหนแล้วอยู่กับกูก็อยู่ใกล้ๆข้าบ้านมึงกับกูผมไม่รู้จักมันระวังตัวให้ดีไม่รู้จักแน่นะไม่รู้จักเชิญเสียเข้าไปก่อนครับท่านราชการกล้าจังเลยบุกมาถึงบ้านสั่งสอนไปจะเข้าเสียมันเกินไปเลยคนมึงกล้าบุกบ้านเสียขนาดนี้เลยเพราะงั้นเมียผมผมต้องตามเมียกลับไปเลี้ยงลูกกำนันทำไมตอบอย่างนี้นะเขาไม่เอามึงแล้วมึงก็น่าจะรู้ตัวว่ามึงยอมมึงจับตัวดีๆ ดีกว่าอย่าต้องให้ลงไม้ลงมือหรือมีเรื่องอะไรหรอกตายใครจะมาจับตัวผมไม่ได้ไอ้คอนนั่นเสือเก่ามามาสู้กันดูว่าไม่ยอมก็ตายเก่งนักใช่ไหมไอ้คอนวันนี้กูจะจับตัวมึงให้หน่อยเราออกมามอบตัวดีๆดีกว่าอย่าต้องให้มีใครตายเลยถ้ามึงไม่ออกมามอบตัวดีๆกูจะลูกน้องกูเนี่ยยิงปืนเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ลูกรู้ไหมพ่อไปตามแม่เองกลับเขาไม่ยอมกลับเสียเขาหาว่าพ่อปลุกรุกบ้านสั่งให้กำนันฟันพ่อมาอย่าเปิดประตูนะลูกไอ้คอนกูบอกให้เปิดประตูอย่าให้ลุงตายด้วยใช่ไหมกูจะโอกาสมึงแค่นับหนึ่งถึงสามถ้ามึงไม่เปิดกูสั่งลุงน้องกูยิงปืนเข้าในบ้านมึงน่ะหนึ่งนางจะเปิดหรือไม่เปิดเอาสิยิงเข้ามาเลยสองมึงจะเปิดหรือไม่เปิดสามไม่เปิดใช่ไหมพวกเรายอมยิงมาเลยยิงเข้ามาเปิดจะไปเลยYou're a tongue.
คอนลูกมึงไม่คิดถูกแล้วเปิดประตูถ้าไม่เปิดแล้วก็ลูกมึงก็ตายด้วยมึงทำผิดมึงก็ต้องยอมรับผิดดิว่าลูกผู้ชายมึงจะกลัวทำไมแกติดคุกฮะกำนันครับทำไมเมื่อผมผิดผมก็ยอมสู้หน้าในคุกอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวพ่อก็ออกมากอดลูกให้ได้ไปหมดเวลาข้ามควรเดี๋ยวเวลาเข้าคุณไปอีกคนพ่อไปเลยลูกแล้วเจ้าสนเจ้าคอนก็ถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนำพาสู่เรือนจำทางนี้พบกับดาวยั่วก็ได้ดาวตลกก็ดีนะครับในหมู่เพื่อนๆจะเรียกว่าอีก้อยนะครับหรือน้องก้อยออนุมานะครับวันนี้ฉันตั้งใจว่าจะไปที่วัดฉันต้องการจะไปทำบุญทำบุญแล้วก็ทำทานต่อด้วยเขาว่าที่วัดจะมีลิเกด้วยใช่หรอจะไปหาวิชาที่ไปหาพระเอกหล่อๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูลิเกด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปทำบุญแล้วก็ทำทานกันไปจ้ะฉันเอาไปต้องการช่วยอย่างสามเลยพาไปสิวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนปีหลายสิบปีผ่านไปแทงกันเลยเนาะสิบกว่าปีได้แล้วมั้งยายตั้งแต่ไอ้คอนติดคุกไปเนี่ยฉันก็เจ็บออดออดแอดแอดมาตลอดเป็นอะไรก็ไม่รู้มันร้อนลุ่มกุ้งใจนอนก็ไม่ค่อยจะหลับนอนหลับตาทีไรก็ตกใจตื่นผวาตื่นฝันร้ายทุกคืนไม่รู้จะทำยังไงอุตส่าห์ไปหาหลวงพ่อที่วัดให้หลวงพ่ออาบน้ำมนต์ให้มันก็ยังไม่หายอยู่ดีหลวงพ่อก็เลยบอกว่าโยมถ้าโยมไม่สบายใจอ่ะโยมก็บวชสิสัก3วัน7วันเออยายแล้วหลุนฉันไปบวช3วัน7วันบวชให้เด็กมันว่ามันด่าเอาไงฉันก็ตั้งใจบอกกับหลวงพ่อว่าถ้าฉันจะบวชเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะบวชไม่สิทธิ์แต่ว่าฉันยังมีห่วงอยู่วะสิเหลือที่ไร่ที่นาอยู่ร้อยกว่าไร่นี่ตั้งใจไว้เลยเจ้าที่ไร่ที่นาเนี่ยไปให้ลูกไอ้คอนมันสงสารมันเพราะฉันพากพ่อพากแม่มันไปไหนๆก็จะตายแล้วขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอสักฉากนะยายเนาะเดี๋ยวเอาที่ไร่ที่นาไปเด็กมันก่อนเดี๋ยวแกอย่าเพิ่งไปไหนนะแกจะใช้เงินเดี๋ยวก่อนครับอย่างที่ประชาสัมพันธ์ได้ท่านทราบนะครับฉากนี้นะครับขอเวลาท่านผู้ชมสักแป๊บนะครับฝากลูกชายไว้สักคนนะครับน้องเหนือนะครับพระเอกพรหมเพชรนะครับอยากเป็นลิเกนะครับก็ยังไม่ได้ฝึกหัดนะครับยังไม่ได้ฝึกหัดเพียงแต่ให้ออกด้านนอกวิธีก่อนนะครับให้เกิดความเคยชินไม่อายก่อนนะครับแล้วก็จะฝึกหัดให้ดีฝากไว้ด้วยนะครับน้องเหนือพระเอกพรหมเพชรนะครับไม่คิดราคาไม่คิดตัวนะครับตอนนี้นะครับแถมไม่จะภาพ
มีบุตรชายคนเดียวนะครับแต่บังเอิญมีบุตรชายคนเดียวนะครับไม่เคยพาไปโรงลิเกเลยนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เคยพามาสัมผัสเลยโรงลิเกนะครับเขาก็เรียนอย่างเดียวมันนึกอยากไปลิเกยังไงตอนโตนะครับพื้นฐานอาจจะยังไม่ค่อยแน่นนะครับเพราะไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนดังนั้นขอเวลาท่านผู้ชมสักหน่อยนะครับสักระยะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องอยู่ที่แรงเกียร์แรงใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้โอกาสนะครับร้องอาจจะยังไม่เข้าเสียงระนาดลำก็อาจจะยังไม่อ่อนควรนะครับเดี๋ยวพอไม่อายออกด้านวิธีแล้วเราก็จะเริ่มหาครูมาฝึกหัดนะครับสักวันนะครับถ้าเกิดเขาเป็นนักแสดงก็คงจะมีโอกาสย้อนรอยทางกลับมาทำการแสดงผู้ท่านชมกันนะครับฝากน้องเหนือไว้สักคนนะครับวันข้างหน้านะครับอายุพี่บังเอิญก็เยอะนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทำการแสดงคิดถึงพี่บังเอิญนะครับก็ดูน้องเหนือแทนไปนะครับทายาทคนเดียวของพี่บังเอิญนะครับพระเอกพร้อมเพชรพร้อมเพชรนี่เป็นชื่อตั้งจากลุงเขานะครับคือเพชรเกษมนะครับเป็นคนตั้งไว้ให้นะครับปรบมือให้น้องเหนือหน่อยแล้วต้องอาจจะยังไม่เพราะยังไม่เข้าเสียงตกกราบขออภัยนะครับโอ้อนาถในชาติกำเนิดเหมือนป้าที่เกิดติดกรรมต้องถูกกันแกงด้วยแรงของกรรมชีวิตชอกช้ำเหลือใช้พ่อมาจากหายแม่ไม่เคยเห็นไม่รู้เป็นเวรอะไรร้องไห้ทำไมล่ะบุญทรงคือบุญทรงคนนี้คิดถึงพ่อกับแม่ครับบุญทรงคิดถึงพ่อกับแม่เหรอครับพี่ก็บอกบุญทรงไปตั้งหลายรอบแล้วนี่ว่าพ่อกับแม่ของเราอีหนูเขาได้จากเราไปนานแล้วอีหนูลูกกำนันคุณทรงครับเข้าไปเอาน้ำมาท่ามาให้ลูกกำนันกินก่อนไปได้ครับไอ้ลูกกำนันมึงมาที่นี่ทำไมสิ่งที่มึงพากไปจากครอบครัวของกูแม่พ่อตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วอีหนูมึงจะมาที่นี่อีกทำไมคืออย่างนี้ลูกที่ลุงมาเนี่ยลุงไม่ได้มาซ้ำเติมเองลุงรู้ว่าสิ่งที่ลุงทำกับครอบครัวเองเนี่ยมันไม่น่าให้อภัยเองจะด่าเองจะว่าลุงยังไงลุงไม่โกรธไม่เคืองหรอกลูกแต่ที่ลุงมาเนี่ยลุงมีเรื่องอะไรบางอย่างจะมาคุยกับเองลูกอีหนูคือลุงตั้งใจจะบวชกะว่าพอบวชเที่ยวนี้ลุงก็จะไม่สึกแล้วแต่พอเอิญนะลุงเนี่ยยังมีที่ไร่ที่นาอีกร้อยกว่าไร่ที่ลุงมาวันนี้ลุงตั้งใจเจ้าที่ไร่ที่นาเนี่ยมาให้เอ็งสองคนพี่น้องเพื่อเป็นการไถ่บาปไถ่โทษที่ลุงได้สร้างเวรสร้างกรรมไว้กับตัวเองจริงเหรอลูกกำนันจริงที่ลูกคนใกล้ตายเขาจะโกหกกันล่ะอุตส่าห์ขอโทษลูกกำนันด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลุงไม่โกรธเองลูกนี่หนูแต่เองจะเป็นเจ้าของที่ไร่ที่นาได้อะเองต้องเซ็นนะลูกเซ็นชื่อรับเป็นเจ้าของที่ไร่ที่นาของลุงเองจะได้เอาที่ไร่ที่นาเนี่ยของลุงเนี่ยนะแล้วลุงจะแนะนำอย่างลูกที่นาตั้งร้อยกว่าไร่เนี่ยเองสองคนคงจะทำกันไม่ไหวหรอกลูกเอาอย่างนี้ลูกพอได้ที่ไร่อาไปเลยนะเองก็แบ่งขายสักครึ่งนึง
แล้วก็เอาเงินเนี่ยส่งให้น้องเองเรียนสูงๆโตมามันจะไม่ได้ลำบากจ่ายลูกกำนันและทีเหลือก็ปล่อยเขาเช่าเก็บค่าเช่าเอาลูกเซ็นตรงนี้ลูกอีหนูเซ็นตรงนี้นะลูกนะคืออุตส่าห์เขียนหนังสือไม่เป็นหรอกจ้าเขียนหนังสือไม่เป็นอุตส่าห์ไม่ได้เรียนหนังสือมาเป็นไงลูกเพราะฉันใช่ไหมเพราะไอ้เฮียนใช่ไหมเนี่ยพาพ่อพาแม่มันไปเด็กมันได้เรียนหนังสือสงสารน้ำตาจะร่วงเลยแม่เอ้ยเอาไม่เป็นแล้วรู้ไม่เป็นไรในเมื่อเซ็นไม่ได้เดี๋ยวใช้แตะโป้เอาก็จะแปะโป้ลูกแปะโป้แปะโป้เออจ้าอันนี้นี่แปะตรงนี้เออตรงนี้เลยนะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้ตรงเออเออโอ้โหแม่แล้วอย่าลืมนะลูกอย่างที่ลุงแนะนำที่ไรที่น้าแบ่งเขาขายบ้างลูกกำนันครับน้ำครับเออขอบใจมาลูกโอ้โหปื้มอกปื้มใจนะน้ำกินไม่ลงเลยเนี่ยไม่มีน้ำมีแต่น้ำแข็งจะกินยังไงเนี่ยใครนะบุญส่งจ้าบุญส่งน้องเองจ้ารอแป๊บนึงนะครับรอรับรางวัลออนไลน์เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วรางวัลก็ทะลุโทรศัพท์มาได้ด้วยออนไลน์ไอ้หนูไอ้หนูครับให้น้องเองมาแต้มโป้อีกคนคุณส่งด้วยเหรอจ๊ะเออก็สองคนพี่น้องเลยจะได้เป็นที่ไล่ที่นาเป็นของเองตั้งร้อยกว่าไร่นะลูกมามาลูกมามาเขาจะยกที่นาให้กับเราแต่แต่ตัวให้ลูกเออเรียบร้อยนะเอออีทีนี้ก็เป็นอันว่าจะได้มีเงินไปเรียนหนังสือที่ไล่ที่นาร้อยกว่าไร่พร้อมด้วยบ้านหลังนี้ของมึงตกต้องไปทุกคนแล้วโว้ยอะไรนะอ้าอ้าอ้าโอ้โหไอ้คนจนจนต้องโง่นี่ทำไมไม่โง่พี่วะโอ้ยแค่คำพูดไม่กี่คำมันก็เหยาะแล้วไอ้เหี้ยจะไปรวยเองหรอแม่โอ้โง่จริงๆไอ้พวกนี้แม่จริงๆคนอะไรเงียบไปเลยทำไมไอ้ชั่วไอ้สารเลวคนอย่างมึงนรกก็ของส่งมาเกิดไปออกไปจากบ้านของกูเดี๋ยวนี้เลยนะบ้านใครนะบ้านใครนะบอกบ้านใครนะหนูมึงอะไรเปล่าทีไรทีน้าของมึงบ้านหลังนี้มันของกูของมึงคนที่จะไปมีกูแต่ไม่มึงปากดีอย่างเงี้ยกูสอหามานานเลยล็อกคอลากไปข่มขืนในป่าที่มึงได้เดือดนะโอ้ไปแม่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 พอว่าพี่สาวค่อยหน่อยไอ้น้องเราเป็นกาออกรับแทนมันคิดว่าจะช่วยพี่มันได้ไงมึงคิดว่าช่วยได้ไงไอ้ลูกหมาอย่าจะลงโอ้ยเล่นกับใครไม่เล่นเล่นใกล้เฮียนด้วยทำไมตรงนี้มันทั่วจริงๆก็ต้องเกิดมาทั่วดิแล้วคนทั่วๆอย่างกูมันรวยไหมเล่าอุตส่าห์ครับกูทรงเจ็บครับเฮ้ยไอ้ลูกหมามึงคานมาคุยกูดีๆดิมึงจะคานมาดีๆเดี๋ยวกูไปถีบมึงจะมึงไม่นี่กูบอกให้มึงมาไงเฮ้ยกูขอถามหน่อยที่กูฟันหน้ามึงเมื่อกี้คล่องใจกูไหมมึงคล่องใจกูไหมไม่คล่องใจครับไม่คล่องใจมึงไม่คล่องใจมองหน้ากูทำไมคนเราถ้าเขาไม่คล่องใจกันไม่อยากจะมีเรื่องกันเนี่ยเขาไม่มองหน้ากันหรอกแต่ถ้าเรามองหน้าก็แสดงว่าอยากจะมีเรื่องเพราะฉะนั้นอย่ามองหน้ากูเพราะยายเฮี้ยมไม่ชอบให้ใครมองหน้าอยู่แล้วอ้าวแล้วพวกแกมองหน้าฉันทำไมอยากจะมีเรื่องไงหรือจะเอาแล้ว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 กูแล้ว
หาเรื่องกลับบ้านยากซะแล้วนี่มึงออกไปได้แล้วไอ้ลูกกำนันเอ๊ะไอ้เด็กคนนี้พูดยังไม่เข้าใจอีกว่าเฮ้ยว่าบ้านหลังนี้บ้านแล้วกูมึงยังทำได้ลงคอไอ้ชั่วเฮ้ยดูเฉยๆนะอย่าเถียงนั่งจะโดนแกเดี๋ยวก่อนเฮ้ยกูไปก็ได้แต่ก่อนที่กูจะไปเนี่ยกูมีความจริงเลยบางอย่างอยากจะคุยกับไอ้ลูกหมานี่หน่อยเฮ้ยไอ้ลูกหมาที่เขาบอกว่าพ่อกับแม่มันตายมันไม่จริงหรอกแม่มึงก็ชื่อนกแก้วหนีตามผู้ชายนู่นแม่มึงก็คบชู้พ่อมึงชื่อไอ้คอนนู่นติดคุกอยู่เขาสมองแข็งเอาดิถ้ามึงอยากแก้แค้นกูได้ลูกหมามึงฆ่าข่าวไปฟ้องพ่อมึงบอกให้พ่อมึงมาแก้แค้นกูกำนันเนี่ยมันสาบานว่ากูจะยังไม่ตายกูจะรอไอ้คอนพ่อมึงมาแก้แค้นกูถ้ายาแก้แค้นกูฆ่าเขาบอกพ่อมึงไปไอ้ลูกหมาพาคุณไปทำไมพี่อุตส่าห์ต้องโกหกเรื่องพ่อแม่ของบุญส่งด้วยถ้าพี่บอกความจริงกับบุญส่งไปพี่กลัวว่าบุญส่งจะอายเขาบุญส่งไม่อายหรอกครับพี่อุตส่าห์ครับตั้งแต่บุญส่งคนนี้เกิดมาบุญส่งยังไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยบุญส่งอยากเจอหน้าพ่อครับบุญส่งหมายความว่าคุณส่งจะไปเยี่ยมพ่อที่เขาสมอแข็งนั่นเองครับพี่สาวมันไกลมากเลยนะคุณส่งคุณส่งจะเดินไหวหรอคุณส่งเดินได้ครับถ้าเดินไหวงั้นพี่จะพาคุณส่งไปเองไปกับพี่ไปแล้วอุตสาห์นะครับก็พาน้องนะครับคือคุณส่งมุ่งหน้าสู่เรือนจำเขาสมอแข็งไม่มีเงินค่ารถนะครับเดินไม่มีเงินค่ารถสองชิ้นน้อยนะครับเดินมุ่งหน้ามาถึงตลาดพิษณุโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นจากประมาทจำกลมตรวจนะครับระบุเอาไว้มีโทษโดนประหารชีวิตดูซิว่านักโทษพวกนั้นเขามีความเป็นร้ายแรงจริงต้องประหารชีวิตเขานะครับส่งคิดออกแล้วพี่สาคุณส่งคิดอะไรออกเมื่อเราไม่มีเงินเรามาขอทานกันไหมพี่อะไรนะขอทานเราจะได้มีเงินไปหาพ่อไงคุณส่งหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะพี่ไม่เคยสั่งเคยสอนให้คุณส่งทำแบบนี้ไปเลยขอบคุณครับคุณส่งครับไปเดี๋ยวนี้เลยไปไหนครับไปเอาขันมาเผื่อพี่ด้วยแล้วบอกไม่ให้ขอทางมันไม่มีทางแล้วนี่จะทำยังไงเล่าเราทำการแสดงในเนื้อเรื่องนะครับเด็กนั่งขอทานอยู่มีเศรษฐีผู้ใจบุญผู้หนึ่งนะครับผ่านมาเจอเข้าถามไถ่เรื่องราวสงสารเด็กเลยนำเด็กคนนั้นอุปการะตอนนี้เด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ถูกปิดบังในสังคมนะครับปิดบังไม่ระบุว่าเป็นใครนะครับไม่บอกแต่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเราทำการแสดงในเนื้อเรื่องนะครับแต่ฉากนี้ใครอยากร่วมแสดงก็กราบเรียนเชิญนะครับทำไมกล้าเดินมาเรียกเลยนะครับเรียกเลยเสียงวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธาแฟนเก่าใหม่ที่ได้มาตั้งตา
ชมกระต่ายกระต่ายน้อยตัวนี้ยังไม่มีที่มาอยากรู้จักฝากใจเหมือนกระต่ายหมายจันฟังครับกระต่ายอ้อนจันข้าเพลงเพชรล้อมผิดพลาดประการใดขอกราบสรองภัยถ้าไม่เมตตาสงสารก็ชมกันนะครับชมกันในเรื่องถ้าไปชมเรียกนะครับตามขอบพระคุณนะครับเหมือนจันทาจากฟ้าข้าฟ้าตอนนี้ลงไปข้างล่างโคนายกระต่ายนั้นรอแฟนๆเรียกร้องไปเจ้ารอดวงจันทร์หวานใจส่องแสงเจอจ้าชายตามองกระต่ายออนแฟนเจนอ่อนใจเหมือนกระต่ายสงสารตอนนี้ออกไปขอทานน้ำใจขอทานไปเพื่อไปเยี่ยมพ่อที่เขาสมอแครงจะได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่น้ำใจของท่านผู้ชมนะครับเราทำการแสดงในเนื้อเรื่องนะครับตามเนื้อเรื่องดังแล้วไม่เหลืองเริงร่าจดจำจนสิ้นใจ
งชมไม่เลิกนะครับนั่งชมไม่เลิกสงสารเพชรบังเอิญรักเพชรบังเอิญนั่งชมไม่เลิกนะครับขอกราบขอบพระคุณสูงนะครับที่นะครับเมทานน้ำใจร่วมแสดงกับพวกเราชาวคณะเพชรบังเอิญนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณนะคะพี่อุษาผมส่งได้เงินมาแล้วมีค่ารถแล้วก็ค่ากับข้าวมาเร็วๆสิพี่ทันค้าอยู่นั่นเองโชคดีเลยขอทานไงพี่คนนั้นเขาพกกล่องมาด้วยเหรอนะอีเด็กคนนี้เดี๋ยวจะอดจะไม่ต้องได้ตังค์อ่ะเดี๋ยวหุ่นเข้าเป็นงั้นเองฉันต้องการที่จะทำบุญแล้วก็ทำทานให้กับเด็กคนนี้ด้วยเห็นแล้วคงน่าสงสารยังเด็กอยู่เลยขอทานร้อนๆเลยจ้ะเพิ่งเป็นเมื่อกี้นะจ๊ะหนูสวัสดีค่ะหน้าตาก็ดีมือตีนก็ดีแต่ทำไมมานั่งขอทานแบบนี้ล่ะนั่นน่ะสิมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าไหนลองบอกฉันสิเหตุผลก็คือว่าไม่มีจะกินนะจ๊ะหนูไม่มีจะกินจ้ะโหไม่คุ้นไม่มีเน่เนี่ยนั่นเด็กนั่นน่ะหาเรื่องติดคุกแล้วออกมานี่ป้าคุณผู้หญิงครับคือลุนป้าตุ๊กตาผีไปด้วยนะจะไม่รักเลยฉันจะบอกอะไรให้นะจ้าฉันเองเนี่ยมีชื่อว่าคุณนายสมศรีฉันมาทำบุญแล้วก็ต้องการทำทานที่นี่ฉันเห็นเธอสองคนแล้วน่าสงสารฉันมีเงินเหลืออยู่แค่ร้อยหนึ่งนี่เจอคุณนายด้วยได้เป็นพันแน่เลยคงได้เยอะแน่เลยพี่สาฉันเหลืออยู่แค่ร้อยเดียวเท่านั้นแหละเพราะฉันไม่เป็นเจ้าภาพทำบุญที่วัดไปแล้วคุณนายให้หนูร้อยหนึ่งเหรอจ๊ะก็ใช่สิฉันให้เงินร้อยหนึ่งขอบคุณค่ะและที่สำคัญจำไว้นะฉันคุณนายสมศรีเป็นเศรษฐีอยู่ที่หลังตลาดหากเดือดร้อนเมื่อไหร่แล้วก็ไปหาฉันที่บ้านได้ฉันยินดีช่วยเหลือทุกอย่างขอบคุณนะจ๊ะได้เงินแล้วก็รีบกลับบ้านกันนะเอาไปแล้วเมื่อคืนกูด้วยนะมาทั้งคู่ไม่ให้คืนแล้วไปหาพ่อกันใส่หัวค่ำแล้วทำไมจะเล่นเรื่องนี้อยากเล่นเยอะเอาทุบหินไปกูจะเอาตัวหนุ่มๆเป็นไม่ยอมจะเป็นเองค่อยๆนกหูโอ้โหลิเกกูยังไม่หมดแง่มีออกไม่กี่วันมีใครเนี่ยอย่ายืนไกลกูนะทำไมอ่ะเดี๋ยวกูล้มวะลิเกกูยังออกไม่หมดอีกเลยเนี่ยก็เมื่อกี้ที่เดินผ่านศาลตายายเขาติดมาด้วยเลยเนี่ยคิดหายสาธุกูไม่ได้ลงมาจากศาลนั้นเนี่ยแกจะเสียงผมไหมเนี่ยลิเกกูเนี่ยดูๆแล้วปีหน้ามันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วะอ้าวทำไมล่ะไอ้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะอยู่กันถึงปีหน้ามั้งมั้ยเนี่ย
แล้วถ้าเกิดเจ้าภาพมาแล้วบุกไว้ลิเกเล่นดีเนาะมาทำสัญญาหาไว้ปีหน้าก็รับเลยดิรับแล้วระบุบอกเอาชุดนี้กูจะรับปากเขาได้หรือถ้าบอกเอาชุดนี้ทุกคนแล้วก็มันจะอยู่กันครบเลยพวกนั้นก็ไม่รับปากกับเขาเนาะบอกเขาจะภาพไปบอกเอาเฉพาะที่เหลือไปกันเลยกันอยู่ก็ไปแช่งเขามาไงเนี่ยมาแขกยามปะจ๊ะไงล่ะแขกยามก็ลุงไงบ้าไงล่ะก็แต่งตัวอย่างเงี้ยมีแต่แขกยามตัวหนังสือตัวเบลเลอร์มึงมองไม่เห็นไงตาแตกฮะได้ตาแตกด้วยหนูอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะสิทำไมอ่านไม่ออกก็ไม่ได้เรียนมาโอ้โตจนป่านนี้แล้วมึงไม่เรียนประเทศชาติจะล่มจมเพราะคนโง่อย่างพวกมึงเนี่ยศึกษาผู้ใหญ่ก็มีกศน.ก็มีมึงทำไมไม่เรียนทำไมไม่หาเรียนทุเรศมึงกินปลาเหอะไอ้ชาอิ่มแล้วไม่ให้กูไงเหลืออันเดียวด้วยโถเก็บไปเป็นผันถุงเหอะอ่านไม่ออกไงตัวไปเลยเนี่ยอ่านไม่ออกอ่ะสิโธ่แล้วมันจริงทุเรศมันอ่านว่าอะไรเล่าไม่รู้กูก็วานก็เขียนจริงแต่กูสั่งไอ้คนเขียนบอกว่าเขียนผู้คุมนะอ๋อแสดงว่าผู้คุมก็คงใช่แหละจ้ะกูสั่งมันอย่างนั้นแล้วมาไหมเนี่ยจะมาเยี่ยมนักโทษจ้ะวันนี้ว่าอะไรมึงไม่รู้ไงไม่รู้วันอยู่ราชการเยี่ยมไม่ได้เอาแต่ฉันเดินทางมาตั้งไกลอ่ะไกลก็เรื่องมึงไม่เกี่ยวก็ที่นี่มันทางราชการเสาร์อาทิตย์ต้องหยุดแต่มันก็เยี่ยมได้เหมือนกันแต่ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชามั่งฮะค่าเยี่ยมไงค่าเยี่ยมไงเสียเงินเหรอเนี่ยเสียอ่ะเสียเงินสิวันหยุดกูอ่ะทำไมล่ะโอ้โหทำไมอยากเสียเงินก็มาวันหลังมาแล้วจะเยี่ยมก็เสียเงิน2นาที5บาทนาทีละ2บาท5 5นาที10บาทเยี่ยมไหม10บาทฉันไม่มีเงินน่ะมึงจะเยี่ยมเยี่ยม10บาทไม่มีเงินกลับเอาตังค์มาก่อนกลับไปบ้านมึงไปเอาตังค์มากว่าจะเดินมาถึงเลยน้องชายหนูเกือบเป็นลมเลยนะเป็นลมเป็นแดดเรื่องพวกมึงไม่เกี่ยวกูหนูขอยืมผู้คุมหน่อยได้ไหมมึงจะบ้าไงเอ้าหายมีผู้คุมที่ไหนจะเก็บเงินไว้ญาติเขาก็ยืมเยี่ยมไม่เอาไม่เอาไปหาที่อื่นเถอะทรงแบบเนี้ยสงสัยต้องยอชอบยอแน่เลยลุงอะไรตั้งแต่หนูเดินมาเนี่ยไม่มีใครหน้าตาดีเท่าลุงเลยนะเนี่ยผู้คุมในเนี้ยนึกลำคาญแล้วควักแล้วควักแล้วควักอะไรควักอะไรควักตังค์ให้หนูไงบ้าไงล่ะกูเกาตูดกูคันตั้งนานแล้วมันเกาไม่ได้มันนั่งทับไปเกาอะไรตรงนี้ไปเกาข้างหลังนู่นมาก็เนี่ยข้างหลังนี่ไงข้างหน้าก็ทางนี้ไงมาโอ้รุ่นเดียวก็ตันหนามเลยเงี้ยคุยกันถูกคอสิน่ะจมูกติดกันเลยเดี๋ยวจะจูบปากกันแล้วนะว่ารุ่นเดียวก็ตันหนามหรือไอเคนต้องคุยกันถูกคอเฮ้ยทุบเบาๆคนเขาจะคุยกันขอบคุณครับอุตส่าห์มาเยี่ยมผู้คุมเขาก็อายุมากกับกูไม่ฝันเยอะก็คุยกว่าขอบคุณครับอ๋อไอคอนมีคนมาเยี่ยมลืมไม่เยี่ยมมึงปล่อยกูไปยังไงดีไม่ล้มนะขอบคุณครับปล่อยให้ล้มเลยขอบคุณมากมาแล้วไม่เตรียมเอามาโอ้โหอะไรมึงอู้หูอะไรมึงเนี่ยเออกูจะควักกระตังกลัววันเนี่ยเป๋าเกขาสั้นทางในเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วคนมันไว้ใจไม่ได้ไว้ข้างนอกมีคนมาแล้วกระเป๋ากูมันรับผิดชอบไหมเออมันอยู่ทางไหนกูไม่จกนี่ถ้าไม่เอาได้เลยเนี่ยมึงจ่อเองไม่เอาหรอกหายนี่จะเอาเรื่องมากกูจะไปเจอเหรียญไม่ได้แล้วคนเนี่ยไว้ใจไม่ได้แล้วเนี่ยกลัวไว้ทางไหนนะมีใครมาล้วงกระเป๋ากูกูต้องรู้ปลอดภัยเพราะมันต้องล้วงผ่านหน้ากูมาก่อนจกยากว่ะยี่สิบมันไม่มีมิสิบบาทมันโม้ยมันเปียกไปเลยนะมึงเก็บละมึงโดนเหงื่อมั้งเหงื่อแน่นะให้ลุงนะเข้าไปเยี่ยมจ้ะสิบบาทใช่มั้ยใช่ตังทอนล่ะกูต้องทอนให้มึงไงสิบบาทไงกูไม่มีตังค์ปีกอ้าวกูไปนี่ไว้ก่อนเป็นหนี้หนู10บาทเออติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวๆตอนนี้กูเป็นหนี้มึงใช่มั้ยเนี่ยอ้าวก็เป็นนะดิก็ลุงไม่ทอนหนูมาเมื่อกี้ตอนมึงมาเยี่ยมมึงมีเงินมามั้ยไม่มีสักบาทมันไม่มีเงินเยี่ยมแล้วมันอ้าวแล้วกูเป็นหนี้กูได้ยังไงเนี่ยอะไรนะกูไปเป็นหนี้มึงได้ไงอ้าวก็ลุงไม่ทอนหนูเมื่อกี้อ่ะก็เนี่ยเอาใหม่เถอะมึงมาเยี่ยมมันมีเงินเยี่ยมอ่ะ
ยืมเงินกูไปไม่มีสิบบาทมียี่สิบเอาไปหมดใครยืมมาสิบบาทจ้ะแล้วตังทอนกูไม่มีตังปีกติดหนูไว้ก่อนสิบบาทเอาเป็นอันว่ากูเป็นหนี้มึงก็แล้วกันหายไม่น่ามีเงินให้ปวดหัวเลยกูวีรกรรมพ่อพ่อคนตำรวจเร็วๆเข้านักโทษบีบคอกันตำรวจมาช่วยแก่เร็วๆก็บีบคอไม่ปล่อยเลยเฮ้ยอ๋อมึงรักกันเองไงอะไรพ่อติดคุกไม่มีใครมาเยี่ยมพ่อแม้แต่คนเดียวมึงจะร้องทำไมวะน่ะกูพูดประทักมึงไม่รู้เรื่องไงกูบอกวันหลังมาเอากูไม่มีตังปีกหานี่ร้องไห้กูไม่ได้ตังทอนพ่อจ๋าพ่อรู้ไหมวันนี้อุตส่าห์มาเยี่ยมพ่อเหรออุตส่าห์ไม่ได้มาคนเดียวนะพ่อพาใครมาด้วยลูกเราไม่มีญาติพี่น้องเลยนะบุญส่งไงพ่อน้องชายของอุตส่าห์ไงนี่เองพายบุญส่งมาด้วยเลยแล้วไม่กลัวมันรู้เลยว่าพ่อมันเป็นคนขี้คุกขี้ตะลังกูบอกว่ากูไม่มีตังปิดเอ๊ะทวงล่ำไหลซะแล้วไปบอกให้มันกลับไปอยากมาเยี่ยมพ่ออีกเดือนเดียวพ่อจะออกแล้วลูกอีกเดือนเดียวแต่อุตส่าห์สงสารน้องไอ้หนูหนูช่วยบอกลุงสิลุงเป็นใครมาทำไมที่นี่เนี่ยลุงก็ติดรถติดผมมาไงฮะเดินผ่านศาลเนี่ยลุงขึ้นมาด้วยแล้วพี่บอกให้คล้องพระอ่ะไม่คล้องอ่ะที่ไหนเนี่ยคุกก็สิฮะคุกที่ผ่านก็ส่งตัวเองได้แล้วกูอ่ะครับพ่อหนออยู่ข้างในงั้นไปส่งไปหาพ่อเลยนะครับสวัสดีครับลุงอ้าวมาไงล่ะลูกจะมาเยี่ยมนักโทษครับแล้วอะไรในถุงอ่ะอ๋อนี่มะม่วงครับมะม่วงมึงใส่ยาพิษมาป่ะไม่มีครับกูไม่เชื่อเอามานี่เอามานี่เอามานี่มึงอย่าสะบัดสะบกกูไม่กินกูทำหน้าที่ผมเยี่ยมนักโทษนะน่ะมึงใส่ยาพิษมาเนี่ยโทษกินตายกูผิดไหมทุนเลศกูมีเงินเดือนหิวกูซื้อกินได้เงินเดือนกูไม่ใช่บาท2บาทไม่บาท2บาทเท่าไหร่อ่ะ2บาท3บาท4บาท5บาท อะไรเนี่ยมะม่วงไงมะม่วงบ้านมึงทอดเขาเหมือนเฟรนฟรายว่ะใส่ยาพิษมาเปล่าไม่ได้ใส่ครับไปเยี่ยมได้มียาพิษไหมล่ะไม่มีละเฮ้ยอะไรกินของกูอย่าให้กินกันนะทำไมคนอยู่ในนั้นเนี่ยคัดกินเอากินจองไว้ก่อนกินนึงผมไหว้ลุงด้วยครับลุงครับลุงอยู่มันลุงอยู่ที่นี่มานานหรือยังนานแล้วลุงถ้าลุงอยู่นานลุงพอจะรู้จักพ่อผมไหมครับวันนี้ผมมาเยี่ยมพ่อผมมีชื่อว่าพ่อคอนรู้จักสิพ่อยังชื่อคอนเหรอครับไอ้คอนมันตายในคุกไปตั้งนานแล้วไม่มีแล้วคนชื่อคอนไม่มีแล้วเรื่องจริงเหรอครับลุงคือวันนี้ที่ผมตั้งใจมาหาพ่อผมมีเรื่องจะมาบอกพ่อครับคือตอนที่ผมอยู่บ้านนอกเนี่ยผมโดนกลั่นแกล้งทุกวันเลยในเรื่องที่สำคัญไปกว่านั้นไอ้กำนันเฮี้ยมมันเอามีดฟันหน้าผมครับเดี๋ยวบอกว่าแต่ผมอยากแก้แค้นให้เรื่องนี้มาฟ้องพ่อครับแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อพ่อผมไม่อยู่แล้วนี่ผมซื้อไม้พ่อผมยกให้ลุงครับ
ผมไปก่อนนะครับหมดเวลาพ่อพ่อไปด้วยพ่อแกบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้แกไปได้ก็เมียฉันแล้วไงไอ้ชิบหายในเรื่องก็เรียกไอ้นั่นลูกอ่ะแกไปได้อะไรก็แกมีอะไรก็เมียฉันหรือไงเนี่ยในเรื่องในเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องอ๋อไอ้หน้ามืดมันแล้วมันชอบคนทำงานอะไรมึงฟันหน้ามันทำไมเรามึงทำไมไม่ฆ่ามันอ่ะไอ้เหี้ยนทำไมมึงไม่ฆ่ามันฆ่ามันเจ้ตะโกนครับตะโกนให้น้ำตาลมันขึ้นครับแหมกูนี่ท้อใจจังเดี๋ยวจะมาเป็นอะไรนะหน้าที่เดือดร้อนฉันสิไม่ต้องตะโกนแล้วธรรมดาไม่ต้องร้องเหนื่อยก็พูดเอาให้โอกาสยังจะมานั่งตาขุ่นมองอีกผู้คุมอะไรปล่อยข้าออกจากคุกไปนี่แน่ข้าจะไปฆ่าไอ้เหี้ยมฆ่าไอ้เหี้ยมเสร็จข้าจะกลับมาติดคุกเหมือนเดิมปล่อยข้าไอ้คอนมันไม่มีผู้คุมที่ไหนแล้วเว้ยที่จะปลดปล่อยนักโทษออกไปทำความผิดแล้วกลับมาติดคุกอย่างเก่ามึงทำงานไปเดี๋ยวก็พ้นโทษคุมอะไรถ้าไม่ปล่อยข้านะข้าใจแหกคุกนี่ไอ้คอนมึงจะเพ้อเจ้อไงคุกนะไม่ใช่ล้าวไก่ผมไม่ปล่อยเยอะไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยไม่ปล่อยคนมันคิดมากจะแหกคุกจะแหกออกได้ก็ออกไปหมดแล้วใครจะไปเฝ้าติดปล่อยมันไอ้คอนตกลงแหกกงเหล็กถึงสี่ไม่ไทยเล็กมันคงไม่แหลลองเหมือนจะไม่ไหวไอ้เกียรติบอกให้ผมเคยได้จับแหกเพราะไอ้เกียรติคงแวกออกไวท่านจะแหกคุกช่วยรู้ข้าไม่ได้แหวกวางข้าห้ามมีใครยังไงเราก็ไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยมันก็ออกไม่ได้นักโทษจะมาดีกว่าผู้คุมได้ไงจริงผู้คุมที่อื่นไม่ไว้ใจแต่ที่นี่มั่นใจได้เดี๋ยวถ้าออกได้จะไหว้สิบทีไม่เชื่อแกดูสิเอาออกแล้วตำรวจดีนะฉันคนท้องที่อ่ะฉันก็หลอกมันวิ่งพาวนไปวนมาวนมาวนไปหลงตาไม่ทันแม่ถ้าฉันหนีมันไม่ทันตัดกูก็เป็นห่วงเนี่ยอุตส่าห์มานั่งรอกลัวจะมาไม่ถูกไอ้เงาหัวขาดทำไมกูได้คอนไม่รู้เรื่องนั้นเลยทั้งหมดก่อนกูจะติดคุกกูไปตามเมียกูไม่เกี่ยวกูเคยพูดไว้ยังไงอยู่ที่เหี้ยมนู่นศพแรกคือไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมศพสองคือไอ้หอยไอ้หอยแล้วมึงฆ่าไอ้เหี้ยมยังยังอ่ะเพราะฉะนั้นมึงก็ฆ่ากูไม่ได้เอาทำไมกูมันศพสองเว้ยอ้าวอย่าโตแล้วไปก็พูดมั่งมึงอ่ะมึงพูดเองใช่ไหมเออศพแรกกับมันเหี้ยมใช่ศพสองสารวัตรหอยเออนี่มึงยังไม่ฆ่าศพแรกเลยมึงจะมาฆ่าศพสองไงเออบ้ามั้งจะบ้าเลยเจอใครก็ฆ่าได้อย่างนั้นน่ะแกฆ่ามั่วติดตัวแล้วไม่ได้ผลเกี่ยวไม่เกี่ยวฆ่าไม่ได้หรอกกูต้องฆ่าฆ่าไม่ได้ฆ่าไปฆ่าไม่ได้วะเลิกแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่ได้ชมที่นั่งติดตามชมงานการแสดงจนจบในท้องเรื่องขอให้รวยรวยครับกลับไปบ้านหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเดินแกว่งแขนให้ได้คนละพันสองพันใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่เพลงมาเรื่องมาไทยนะครับเป็นเพลงมงคลนะครับขอให้ทุกท่านท่านเจ้าภาพนะครับ
ท่านคุณพี่ผู้ใหญ่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับครับคืนนี้ถ้าผลงานการแสดงผิดตกบกพร่องวรรคหนึ่งตอนใดไม่ถูกตาถูกใจขอกราบประทานภัยถ้ามีความดีอยู่บ้างขอฝากไว้ในความเมตตาสงสารก็ท่านผู้ชมจะมีงานหนึ่งกันใดแล้วติดต่อได้ที่อำเภอขอนามบัตรข้างหลังโรงลิเกได้นะครับถนนราคากันเองพูดง่ายใช้กล้องคืนนี้ขอให้ท่านเจ้าภาพท่านผู้ใหญ่และครอบครัวนะครับที่มาจัดงานใช้บนวันนี้และท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความ